ราสบตากันเราก็ฟึบหัวใจส่งถึงกันโอ้โอ้เย่ปิ๊บ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 ฟิลฟึบปิ๊บปิ๊บเข้ากันได้ง่ายได้แต่เธอคือทุกอย่างโอ้เสียงตัวมือเกลียวกราวเนี่ยนะดังมากวันนี้เรามาเยือนถึงเชียงใหม่เลยนะคะครับผมจะทักทายเป็นภาษาเชียงใหม่หน่อยไหมคะเฉียงก็ดีครับไหนๆก็มาแล้วครั้งแรกของเฉียงด้วยถ้าถูกผิดยังไงก็อย่าว่ากันนะครับไหนลองซิสวัสดีเจ้าได้ไหมคะได้ไหมได้อยู่เนอะหน่อยค่ะแต่ว่าจึงว่านะเราพูดเป็นภาษากลางดีกว่าดีกว่านะครับน่าจะรอดมากกว่าครับผมแนะนำตัวนะครับผม ASVJ เฉียงวรชัดธรรมรงค์วรางคูณครับค่ะและดิฉันนะคะ AS Smart เกิดจึงณัฐพิสาเกียรติโพธาค่ะแล้ววันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานนี้ค่ะครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่กิจกรรมแคมป์ AS Icon ครั้งที่2ครับกิจกรรมดีๆที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์นะครับและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้เกิดขึ้นครับผมค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเฉียงและกิจกรรมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่จะเชิญไอคอนคนดังค่ะมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆแล้ววันนี้นะคะรับรองว่าเต็มอิ่มอย่างแน่นอนเลยค่ะครับผมและเฉียงขอพูดถึงสถานที่หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วโอ้โหชอบมากเพราะมันใหญ่โตแล้วก็มันเป็นแบบแนวๆเนาะจึงใช่เรารู้สึกได้เลยว่าแต่ละคนที่มาที่นี่นะครับเป็นคนแบบเจ๋งๆมารวมตัวกันนะครับเฉียงรู้สึกว่ามีไฟมีพลังขึ้นมาเลยจึงค่ะจึงก็รู้สึกแบบนั้นเลยค่ะเฉียงและที่เราอยู่กันตอนนี้นะคะนั่นก็คือแคมป์ AIS แหล่งรวมพลคนชอบคิด24ชั่วโมงที่ศูนย์การค้าเมย่าจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ค่ะครับผมและเรามาอยู่ในสถานที่เจ๋งๆแบบนี้นะครับแขกรับเชิญของเราหรือจะไม่เจ๋งนะครับเขานะครับเป็นไอดอลของวัยรุ่นยุคใหม่นะครับนั่นก็คือพี่สิงโตนำโชคนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเขาจะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะครับเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักพี่สิงโตแค่อาจจะเป็นนักร้องอะไรงี้แต่วันนี้ครับผมจะได้รู้จักพี่สิงโตในหลากหลายมุมมองอย่างแน่นอนครับใช่ค่ะรู้ลึกจริงๆวันนี้นะคะและพิเศษไปกว่านั้นค่ะเฉียงหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในแคมป์วันนี้นะคะก็สามารถที่จะรับชมถ่ายทอดสดได้อีกด้วยค่ะก็คือถ้าไม่ได้อยู่ที่นี่ก็สามารถชมได้เหมือนกันเหรอถูกต้องแล้วล่ะค่ะยุคยังไงครับค่ะชีวิตยุคดิจิตอลแบบนี้นะคะทาง AS เนี่ยเขาก็มีให้ถ่ายทอดให้เราดูกันแบบสดๆได้เลยนะคะผ่านทาง LINE AIS Official นะคะหรือว่าถ้าใครดูแบบสดไม่ทันก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้ด้วยค่ะผ่านทั้ง2ช่องทางค่ะเว็บไซต์นะคะ www.ais.co.th/campais ค่ะหรือว่าทางแอปพลิเคชัน AIS Live ด้วยค่ะจำกันได้ไหมครับจำกันได้นะฮะตอนนี้ก็ไลน์บอกเพื่อนๆไลน์บอกพ่อแม่เลยนะครับมาดูพี่สิงโตนำโชคเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่หายากนะครับที่จะมาฟังพี่สิงโตแบ่งประสบการณ์ให้เราเนี่ยมีความฝันมีพลังก้าวต่อไปเนาะแล้วก็ปลุกแรงบันดาลใจของเราขึ้นมาให้ฮึดสู้นะคะสำหรับฝั่งฝันของเราว่าเราจะไปถึงค่ะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับพี่สิงโตนำโชคนะครับเรายังมีอีกบุคคลหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับที่เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราได้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจต่างๆขึ้นมาครับผมในโอกาสนี้นะครับเสียงขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับคุณทิตินันท์โชตินันท์หรือพี่โอนะครับผู้บริหารใจดีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแบรนด์ AS ครับให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้ขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็พี่โอนะครับยินดีต้อนรับสู่ Camp AS นะฮะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่เราจัดกิจกรรมขึ้นทีนี้ก่อนที่เราจะมาพบกับไอคอนของเราวันนี้พี่ขอกล่าวอะไรสั้นๆนิดเดียวนะครับว่าแคมป์เอสอย่างที่น้องเฉียงได้เล่าไปแล้วว่ามันคือเป็นชุมชนสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะมาค้นหาอินสปิเรชันนะครับทางไอเอสเองก็ได้ร่วมกับเมย่าแล้วก็ได้เตรียมอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นพวกไฮสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งที่นี่เป็นที่แรกเลยนะของประเทศไทยนะจะเป็นเราเรียกว่ากิกะบิตบอร์ดแบนด์ให้คนเข้ามาใช้หาข้อมูลต่างๆในการที่จะสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆด้วยนะครับนอกนั้นก็จะมี Wi-Fiนะครับจะเป็นซุปเปอร์ Wi-Fi ที่มีความเร็วสูงมากนะครับยังไม่พอครับก็จะมีตัวของ e-library นะครับน้องๆที่เข้ามาใช้ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะ
เรียกว่ายืมหนังสือแบบดิจิตอลเพราะโลกเราเป็นโลกดิจิตอลแล้วนะแล้วก็สามารถที่จะไปขอโค้ดได้ที่บริเวณของ e-library zone แล้วก็เอากลับไปอ่านได้ที่บ้านเลย1วันนะครับไม่ต้องมาคืนด้วยเพราะว่ามันเป็นดิจิตอลแล้วใช่ไหมฮะนอกจากนั้นเราก็จะมีเรื่องของ privilege ที่เวลาหิวก็ต้องมาทานอาหารเราก็จะมีเตรียมให้เพราะนี่คือสิ่งที่เบสิกแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราอยากจะเอาเรื่องของไอเดียต่างๆไอเดียใหม่ๆให้กับคนอย่างพวกเราเนี่ยต้องหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเพราะนี่เราคิดว่ากิจกรรมเนี่ยมีความสำคัญนะครับเรื่องของCamp Icon ตรงนี้นะครับก็ทุกๆเดือนเราจะหาไอคอนเข้ามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ไอเดียต่างๆให้กับทุกท่านได้ทราบอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยพี่ก็มาเจอกับพี่หน่งนะครับของอเดนะครับก็สนุกสนานมากวันนี้ก็เป็นคุณสิงโตก็จะได้ไอเดียใหม่ๆกลับไปคราวหน้าเป็นใครก็ขอให้ติดตามทางเว็บไซต์ของเอสด้วยนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับนะครับขอขอบคุณพี่โอด้วยนะครับผู้บริหารใจดีของเรานะครับตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากพี่สิงโตกำลังจะออกมาให้พวกเราสัมภาษณ์กันแล้วแบบสดๆเลยตัวเป็นๆเลยนะครับแต่ว่าอ้าวมาแล้วพี่สิงโตตื่นเต้นทำไมก็อยู่ข้างหลังตรงนี้ตื่นเต้นจริงๆขอเสียงปรบมือให้สิงโตครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเซตเก้าอี้สักหน่อยนะครับผมมาถูกคิวใช่ไหมครับก็เห็นเขาไปตามผมก็เดินมาเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมากันในหัวข้อเส้นทางสู่ฝันชีวิตมีทำนองค่ะซึ่งกว่าพี่สิงโตนะคะจะกลายมาเป็นพี่สิงโตนำโชคนะคะไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีคนรู้จักในนามของสิงโตนำโชคสิงโตนำโชคอย่างนี้ไปมีแต่คนเรียกแบบนี้ตลอดเลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่รู้จักมุมมองของอีกมุมนึงในช่วงชีวิตวัยเด็กของพี่สิงโตเลยค่ะหมายถึงเส้นทางลูกผู้ชายใช่โอเคค่ะเราจะมาคุยเรื่องเส้นทางลูกผู้ชายกันนะครับโอเคนั่งบนนี้นะฮะเราจะมารู้วัยเด็กของพี่สิงโตกันนะครับว่าวัยเด็กพี่เขาเนี่ยน่ารักเท่าปัจจุบันนี้หรือเปล่าวัยเด็กนี่ก็บ้านมีตังค์นะครับบ้านมีตังค์ฐานะดีเอาเรื่องจริงครับเชื่อแล้วนะคะเนี่ยอันนี้มีใครมาจากไหนกันบ้างฮะทางด้านนี้ทางด้านนี้มาจากไหนกันคะมีใครไม่ได้มาจากเชียงใหม่ไหมครับอ๋อจากไหนครับผมชาเชิงเซาเลยโอ้โหโอ้โหนี่น่ารักแฟนคลับตัวจริงมีปอกมอนด้วยนะครับไหนใครมาจากเชียงใหม่ครับจากเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับส่วนใหญ่ก็มาจากเชียงใหม่นะคะมีอีกไหมครับใครที่ไม่ได้มาจากเชียงใหม่มีต่างชาติด้วยมีชาเชิงเซาแล้วมาจากเชียงใหม่หรือเปล่าฮะมาจากเชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นคนพื้นที่นะครับคนพื้นที่หน้าไทยมากๆครับคนพื้นที่คนเชียงใหม่ก็จะผิวค่อนข้างขาวไงแต่นี่คงอยู่มานานขาวจั๊วเลยนะครับด้านบนก็มีด้วยนะครับแต่ว่ายังเล่นลายอยู่น่าจะไม่เกี่ยวกับงานเรานะครับโอเคงั้นเรามาเล่าวัยเด็กเริ่มคุยกันอยากรู้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่เรียกตัวเองว่าสิงโตนำโชคเลยหรือเปล่าครับตอนเด็กๆเหรอครับยายเรียกยายเรียกยายเรียกสิงโตไงค่ะคือยายจริงๆพ่อแม่เขาก็จะเรียกสั้นๆว่าโตใช่ไหมอะไรโตครับก็คือชื่อโตชื่อโตชื่อเล่นชื่อโตเพื่อนก็เรียกโตอะไรเงี้ยโตแล้วก็ยายมียายคนเดียวที่เรียกสิงโตครับเขาคงไม่ชินกับชื่อโตมั้งเพราะว่าชื่อโตเขาก็ไม่รู้ไปอิงกับอะไรใช่ไหมอย่างมีพี่ก็ชื่อตูบตูบก็หมาไงหมาตูบยายก็จำได้ไก่ก็คือไอ้ไก่ยายจำได้แต่โตเนี่ยยายจำไม่ได้ยายเลยเรียกสิงโตมีไก่แล้วก็ต้องมีสิงโตใช่ไหมคะตั้งให้เป็นสัตว์อะไม่รู้ว่ายายอยากมีหลานเป็นสัตว์เลยก็เลยตั้งก็ยายก็เลยเรียกสิงโตทีนี้พอตอนด้านหลังจากนั้นก็ชื่อโตมาตลอดก็เรียกโตมาตลอดแล้วก็ช่วงที่มาทำอัลบั้มก็ต้องตั้งชื่อใช่ไหมมีอัลบั้มเราก็ต้องมีชื่อเป็นของตัวเองอะก็เลยคิดชื่ออะไรดีชื่อจริงเนี่ยชื่อนำโชคอ๋อชื่อจริงเนี่ยนะคะคือหลายๆคนเนี่ยคงเข้าใจกันแล้วว่าพี่สิงโตเนี่ยอาจจะชื่อจริงชื่อสิงโตนำสกุลนำโชคหรือเปล่าใช่ผมก็เข้าใจอย่างนั้นกันชื่อจริงชื่อนำโชคก็ตั้งเหมือนอ๋อค่ะเหมือนดาราเขาตั้งกันอ่ะเป้อารักก็ชื่อเล่นชื่อเล่นตามด้วยชื่อจริงแดนวรเวทนี่สิงโตก็ตามด้วยนำโชคทีนี้เราชื่อโตไงชื่อโตเสร็จปุ๊บเราก็คิดหรือเราจะตั้งแบบเขาก็เลย
คิดขึ้นมาชื่อโตโตถ้าสมมติเป็นศิลปินใช่ไหมตอนนั้นกำลังจะทำแล้วชื่อโตนำโชคโตมันไม่เท่สักพักเดี๋ยวมันเพี้ยนเป็นตัวนำโชคแน่ๆเลยก็ดูเป็นสไตล์ดีนะพี่ก็คิดอ่ะพยายามคิดหรือจะนำโชคนำโชคก็แปลกๆไม่รู้ก็เลยนึกถึงยายตอนยายเรียกอะไรเงี้ยอ๋อสิงโตไงสิงโตนำโชคเออก็ดูคล้องจองกันดีก็เลยใช้ชื่อสิงโตนำโชคอ๋ออันนี้ก็คือที่มาเป็นพี่สิงโตนำโชคในทุกวันนี้ครับผมใช่ค่ะแล้วอย่างสิงโตนำโชคเนี่ยตอนเด็กๆมีความฝันไหมครับเพราะว่าเชื่อว่าตอนเด็กๆทุกคนเนี่ยจะถูกถามอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอย่างสิงโตนำโชคเนี่ยอยากเป็นอะไรครับตอนโตขึ้นมีเลยตอนเด็กๆเนี่ยความฝันคือตอนเด็กๆเอาจริงๆนะไม่รู้ว่าความฝันคืออะไรอ่ะครูก็ชอบถามไหมค่ะแล้วตอนนั้นโตขึ้นค่ะครูก็ถามโตขึ้นฝันอยากเป็นอะไรเมื่อคืนกูฝันอยากเป็นอะไรอะไรเงี้ยมันถามแต่เพราะเราไม่รู้ไงเด็กมันไม่รู้ว่ามันคือสิ่งที่เราอยากจะเป็นในอนาคตใช่ไหมแต่เขาแทนด้วยความฝันอะไรเงี้ยแต่ตอนเด็กมันไม่รู้ว่าความฝันคืออะไรก็ไปพยายามนั่งฝันไปนอนฝันเลยก็ไม่ได้เห็นอยากเป็นอะไรแต่ว่ามันไม่ได้ไงครูถามไงครูถามก็ต้องตอบครูจนวันนึงฝันได้วันนึงก็ไม่ได้ฝันก็เลยเอาเลือกเอามาสักอย่างนึงครูถามจะได้ตอบได้อะไรเงี้ยก็อยากเป็นอะไรเป็นทหารนะเด็กๆก็อยากเป็นทหารทำไมถึงอยากเป็นทหารเท่ดีก็ตอบแค่นี้ก็ไม่ได้รู้ว่าความฝันคืออะไรจนอายุประมาณ12 13เริ่มรู้ว่าอ๋อความฝันมันคืออันนี้นี่เองมันคือสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเป็นเราอยากจะไปเป็นแบบนั้นเรามองอนาคตว่าเราจะไปเป็นแบบไหนครับผมนั่นคือความฝันเพิ่งรู้ตอนอายุ12 13เพราะว่าดูรายการทีวีเขาก็นั่งสัมภาษณ์เงี้ยเหมือนเราตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นอะไรใช่ไหมเราก็มีความสุขดีอยู่บ้านกินข้าวไปโรงเรียนดูหนังอะไรเงี้ยแต่ยังไม่รู้ว่าอนาคตคืออะไรแต่ว่าพอดูทีวีก็เจอพี่โบสุนิตาเนี่ยเขาก็นั่งสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอ๋อคือเขาก็สัมภาษณ์ว่าเขาอัดเทปใช่ไหมแล้วก็ส่งไปที่ค่ายแล้วก็ค่อยๆส่งไปค่อยๆส่งไปเรารู้สึกว่าเนี่ยชีวิตเราต้องการอะไรแบบเนี้ยต้องการมีความหวังอะไรสักอย่างมันมีพลังนะเวลาเรามีความหวังอะไรสักอย่างคือยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเรามีความหวังอยากจะเป็นแฟนใครสักคนเคยเป็นไหม เคยนึกออกไหมแล้วนึกภาพว่าเราได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันมีพลังอยากจะเดินไปถึงจุดนั้นน่ะแต่อันนั้นเรื่องความรักตัดออกไป มันจะไม่เหมือนกับ มันเป็นเรื่องคนสองคนแต่ว่าความฝันเนี่ยเราคนเดียวเลยครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องการอะไรแบบเนี้ยเพื่อทำให้ชีวิตเรามันกระชุ่มกระชวยให้มันมีแรงผลักดันให้มีแรงเดินให้มันมีแรงฝึกให้มันมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลามันก็คือระยะทางที่เราจะเดินไปหาไอ้สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละเราตอนแรกก็บอกตัวเองว่าอยากได้แบบเนี้ยอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นจิตรกรก็ได้อ่ะจิตรกรเต้นบัลเล่ก็ได้แล้วแต่ตอนนั้นเต้นบัลเล่ก็ไม่ทัน12แล้วขามันแข็งไปหมดแล้วใช่มั้ยก็เลยเออถ้างั้นก็ตามพี่โบไปก่อนก็แล้วกันอย่างน้อยมันก็คือความหวังเหมือนกันนะความฝันเหมือนกันก็คือนักร้องใช่ไหมครับใช่เป็นนักร้องค่ะก็หลังจากที่ดูรายการเสร็จตอนเด็กๆนะพลังมันเยอะนะมันมีพลังพอเวลาเรามีไฟเลยใช่เราชอบอะไรสักอย่างเนี่ยเราอยากจะทำผมก็ทำง่ายๆเลยทำเท่าที่เราทำได้ก่อนอย่างคนบางคนถามว่าแล้วจะเริ่มยังไงอยู่ดีๆชอบพี่โบแล้วจะเริ่มยังไงก็เริ่มอะไรที่มีที่บ้านอ่ะผมก็เริ่มแบบไปค้นหาเทปอะไรก็ได้ไปเอาเทปเอาอะไรมาเปิดไม่ต้องไปลงคอร์สไม่ต้องรีบไปลงคอร์สเรียนร้องเพลงนึกออกมั้ยไม่ต้องอะไรขนาดนั้นฝึกเองฝึกเองก่อนเดี๋ยวสัญชาตญาณถ้าเกิดเราเชื่อมั่นว่าเราชอบจริงๆเราอยากจะทํามันจริงๆสัญชาตญาณจะพาเราเองจะพาไปเองเดี๋ยวจะเล่าสัญชาตญาณให้ฟังครับค่ะได้ยินค่ะได้ยินมาว่าพี่สิงโตเนี่ยหลังจากที่ดูพี่โบสุนิตานะคะพี่สิงโตถึงขั้นไปสลักกำแพงบ้านเป็นเบอร์ของ RS เลยใช่มันคือผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนนั้นแต่พอเคยอ่านหนังสือเรื่อง The Secret มั้ยเคยมั้ยเออเราก็เคยค่ะวัยเดียวกันเนาะมันเป็นหนังสือเรื่องที่ให้เราเหมือนให้เราเชื่ออะไรสักอย่างแล้วก็ทำมันเชื่ออย่างสุดใจใช่มั้ย
แต่ตอนเด็กก็ตอนนั้นซีเกตหนังสือซีเกตยังไม่ออกเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พออ่านแล้วมันตรง คือตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะเป็นนักร้องเนี่ยเราต้องทำไงบ้างเหมือนถามตัวเองครับผมเหมือนเราถามตัวเองทีเนี้ยสัญชาตญาณก็จะพาเราไปเริ่มแรกก็นี่ไงไปค้นเทปอะไรก็ได้ที่บ้านมีเอามาตอนแรกได้เทปของอาชัยเมืองสิงห์ค่ะก็พยายามเต็มที่ไม่พี่มีคือทำทุกอย่างเอาเท่าที่มีเอาที่มีใกล้ตัวก่อนเอามาก่อนเลยเอามาก่อนก็ยังแยกจำแนกไม่ออกว่ามันเป็นแนวไหนแนวไหนแนวลองไว้ก่อนลองไว้ก่อนฝึกไว้ก่อนครับผมเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มรู้แล้วว่าถ้าเกิดเราอยากจะเป็นนักร้องเราต้องทำไงอ่ะถามง่ายๆเลยนักร้องทำไงก็ต้องไปค่ายไหมไปค่ายอุ้ยตอนนั้นยังไม่ฝึกตอนนั้นอายุ12อยู่12เข้าค่ายเลยเข้าค่ายเลยรู้สึกว่าการอยากเป็นนักร้องเนี่ยเราต้องเข้าค่ายก็ค่ายอยู่ไหนหาเจอไหมค่ายอยู่ไหนแผงเทปไงเบอร์ค่ายต้องแผงเทปเราต้องหาที่ที่เราจะไปก่อนอันนี้มันคล้ายๆกับเดอะซีเคร็ตที่บอกว่าเราต้องมองภาพให้ชัดใช่ไหมแต่เนี้ยไม่รู้เด็กหมายถึงผมตอนเด็กนะไม่รู้มันมองภาพอะไรมาเหมือนมันไปเอาเบอร์ค่ายมาแล้วก็ได้เบอร์ค่ายแล้วพอได้เบอร์ค่ายแล้วทำไงต่อถ้าเกิดไปตอนเนี้ยค่ายไม่รับเราแน่คือมันยังไม่ถึงใช่สัญชาตญาณค่ายไม่รับเราแน่ๆอายุไม่น่าเกี่ยวน่าจะเป็นเรื่องฝีมือแล้วความพร้อมความสามารถแล้วเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราต้องฝึกร้องเพลงฝึกร้องเพลงร้องบ่อยๆร้องก็ร้องช่วงนั้นไม่ได้เรียกว่าฝึกด้วยเพราะว่าเราชอบเหมือนเราลืมไปเลยว่าเราฝึกอยู่เพราะว่าเราร้องไปเรื่อยๆใช่คือเราชอบถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราต้องฝึกต้องฝนต้องฝึกถ้าเมื่อไหร่ที่มันรู้สึกว่าฝึกแล้วเหนื่อยมันรู้สึกเริ่มไม่ใช่แล้วอันนี้เราเหมือนเราไม่ได้เอนจอยมันอะเราต้องชอบมันแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเราฝึกมันก็ฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยทีนี้มันก็มีอะไรเข้ามาใหม่เรื่อยๆช่วงนั้นวงโลโซกำลังฮิตเลยนะพี่เสกเลยกำลังฮิตเลยแล้วพี่เสกเขาเล่นกีตาร์เราก็รู้สึกว่าอ๋อถ้าเกิดเราดีดกีตาร์ไปด้วยร้องไปด้วยมันก็น่าจะช่วยอัปเกรดหน้าเราขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยเหรอไหมหน้าอย่างเราไปยืนร้องอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะสู้คนอื่นได้ลำบากตอนเด็กๆคิดแค่นั้นคงขายตัวเองไม่ได้แหละต้องขายความสามารถใช่ก็เลยฝึกดีดกีตาร์ด้วยความชอบด้วยก็ดีดกีตาร์ไปด้วยฝึกร้องเพลงแล้วฝึกดีดกีตาร์แล้วมีเบอร์ RS อยู่นี่แล้วนะครบแล้วทำไงต่อเข้าค่ายได้ยังตอนนั้นมันถามตัวเองอ่ะมันเหมือนมันตามสัญชาตญาณตัวเองเข้าได้ยังไปเล่นดนตรีก่อนไปสิงโตครับที่บอกว่าฝึกเล่นกีตาร์เนี่ยตอนนั้นยังไม่มี YouTube อย่างทุกวันนี้พี่ฝึกยังไงครับพี่ก็หนังสือเพลงทุกยุคทุกสมัยก็จะมีตำราอะไรของตัวเองไปคือเราตามสัญชาตญาณเราเลยถ้าบอลทูบีสมัยนี้มี YouTube ก็ไปตาม YouTube สมัยนั้นมีหนังสือเดอะกีตาร์ก็ไปตามหนังสือเดอะกีตาร์มันมีเป็นไปตามยุคสมัยเป็นไปตามยุคสมัยของมันเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเล่นกีตาร์ได้แล้วร้องเพลงได้แล้วยังไม่ได้ดีมากมีเบอร์ค่ายแล้วต้องไปทำให้มันดีก่อนเหมือนไปเหลามันให้มันคมก่อนน่ะแล้วก็ตามละครทีวีหรือหนังสมัยก่อนเห็นมั้ยนักดนตรีเค้าชอบไปเล่นดนตรีในผับอะไรเงี้ยให้เริ่มมีประสบการณ์ก่อนเราก็ไปอย่างนั้นน่ะก็ไปเล่นดนตรีในผับค่ะที่ไหนคะเล่นดนตรีแถวๆบ้านนะครับอ๋อยังเป็นอยู่แถวบ้านอยู่นะคะใช่ๆก็เล่นดนตรีในผับแล้วเค้ารับเลยมั้ยพี่เค้าก็ไม่รับสิคุณเค้าจะไม่รับคุณได้ไงถ้าเค้ารับคุณนี่ก็เป็นญาติคุณแล้วแหละเค้าก็ไม่รับไงแล้วพอเค้าไม่รับเนี่ยเราก็ไปสมัครเรื่อยๆถ้าลงรายละเอียดลงไปอีกหมายถึงอย่างน้อยถ้าเกิดเค้าไม่รับเราก็ได้รู้ว่าทำไมเค้าถึงไม่รับค่ะถ้าเกิดเรารักที่จะเล่นดนตรีจริงนะรักที่จะเป็นอย่างงี้นะเราก็จะรู้ว่าทำยังไงก็ถึงจะรับเราอ่ะมันก็มีแรงผลักดันที่ทำให้เราฝึกต่อแต่ถ้าเราไม่ได้ชอบอันนี้จริงๆเราอาจจะเลิกไปเลยก็ได้ทำไมต้องลำบากขนาดนี้ที่บ้านไม่เห็นมีใครว่าอะไรเราเลยแล้วไปสมัครงานไม่รับเราอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกท้อได้แต่ว่าถ้าเกิดเราชอบที่จะทำมันจริงๆใช่ไหมฮะเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องไปพัฒนาของเราด้วยความรู้สึกเราเองนะไม่ได้มีคนบอกกลับไปพัฒนาแล้วเราไปพัฒนาไม่ใช่แต่เรารู้สึกเองว่ามันมีเบอร์ค่ายติดอยู่ตรงเสาแล้วไงมีแรงฮึดมันต้องทำต่อก็ฝึกไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยก็จนมีบางร้านที่เขารับครับผมในที่สุดรับแล้วใช่เขารับแล้วก็เล่นไปเล่นไปหลายๆที่ไป
ร้านนี้ไล่ออกก็ไปเล่นร้านนั้นร้านนั้นไล่ออกก็มาเข้าร้านนี้เล่นไปเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้เล่นตอนกลางคืนป่ะคะเล่นตอนกลางคืนช่วงกลางวันทำอะไรอะคะพี่สิงโตช่วงกลางวันก็นอนซื้อหมูปิ้งมากินตอนสบายคือตอนนั้นก็ไม่ได้ทำอาชีพอะไรใช่ๆเป็นนักดนตรีอย่างเดียวเป็นนักดนตรีอย่างเดียวเป็นนักดนตรีอย่างเดียวก็เล่นดนตรีอย่างเดียวเสร็จหลังจากนั้นตามสัญชาตญาณตามเรื่องสัญชาตญาณไปก่อนนะหลังจากนั้นเราก็ร้องเพลงได้แล้วเล่นดนตรีได้ร้องให้คนฟังได้แล้วเบอร์ค่ายก็มีแต่เบอร์ค่ายเริ่มเลือนไปแล้วนะเริ่มเปลี่ยนเป็นค่ายอื่นแล้วเริ่มไม่ได้สนใจว่าจะต้องเข้าค่ายแล้วนึกออกไหมเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขกับการได้ร้องเพลงครับผมแบบนี้อย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เพียงพอในตอนนั้นนะความรู้สึกตอนนั้นก็คือขั้นต่อไปที่เราจะเดินตามสัญชาตญาณเราก็คือเราเล่นเพลงได้ร้องเพลงได้ถ้าเราจะทำอัลบั้มอ่ะเราต้องแต่งเพลงเองได้คือตอนนั้นเป็นสัญชาตญาณพี่ทั้งหมดเลยว่าต้องเข้าค่ายต้องแต่งเพลงเองเล่นดนตรีเองต้องแต่งเพลงเองคือมันเหมือนเอาความฝันมาผนวกกับความเป็นจริงอ่ะครับผมคือมันไม่ได้ถ้าไปมองว่าเอ้ยเป็นศิลปินมันเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ไกลโพ้นมันก็ไม่ได้ไกลผมก็ยังมาทำอัลบั้มได้พี่โบก็ยังทำได้ซึ่งมันไม่ใช่ความฝันมันคือความจริงความจริงที่คนอื่นก็ใช้เวลาเดินทางไปหามันได้เพราะฉะนั้นเราก็เดินไปได้ทีนี้ก็คือเอาความฝันผนวกกับความเป็นจริงของเราตอนนี้นะเราเล่นดนตรีตามผับแล้วก็ดูหน้าตัวเองก็หล่อเหลาเอาการอยู่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่ผมเอาความเป็นจริงครับผมความเป็นจริงอันนี้คุณเอาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาให้ผมเนี่ยเอาความเป็นจริงก็คือว่าสมัยก่อนเขาจะมีแบบว่าถ้าคุณอยากเป็นนักร้องใช่ไหมหรือเป็นดาราหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีแมวมองหรือโปรดิวเซอร์มาเห็นคุณครับโปรดิวเซอร์คุณเล่นดนตรีในผับเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรคุณเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวโปรดิวเซอร์มาเห็นคุณนะเขาจะต้องแบบเอาคุณไปปั้นเฮ้ยมีแววหน้าตาใช้ได้เดี๋ยวคนนี้ไปปั้นไปเดินตามสยามพจน์อานนท์เจอปุ๊บเฮ้ยเอาไปเล่นหนังผีคนนี้พออะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าเราก็ยังไม่ถึงขั้นเล่นเป็นผีได้ครับแล้วก็เอาเรื่องดนตรีดีกว่าอย่างเรื่องดนตรีเรามีความรู้สึกว่าถ้าโปรดิวเซอร์คนนึงมาเจอผมกับเจอเพื่อนอีกคนนึงที่หน้าตาหล่อเหลาเอาการเขาเลือกเพื่อนผมแน่ๆไปปั้นอ่ะเป็นผมนะถ้าผมไปเจอผมยังเลือกเพื่อนผมเลยถ้าผมเป็นเจ้าของใครเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นต์ที่โปรดิวเซอร์จะปั้นเราเนี่ยมันน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นวิธีเดียวก็คือฝึกแต่งเพลงค่ะแค่นั้นเองก็ฝึกแต่งเพลงเหมือนเพิ่มความสามารถให้กับตัวเองก็ฝึกแต่งเพลงแต่งเพลงแต่งเพลงทีนี้หลังจากแต่งเพลงก็เล่นมาเรื่อยๆนะขมวดให้มันเร็วๆหน่อยนะผมใช้เวลาถ้าเอาเข้าจริงๆนะถ้าทุกคนมองว่าความฝันมันเป็นสิ่งอันไกลโพ้นเนี่ยผมใช้เวลาเดินทางอันเนี้ย6ปีเท่านั้นน่ะ6ปีแค่นั้นเองเริ่มจากเล่นกีตาร์ไม่เป็นนะครับผม6ปีผมได้ทำอัลบั้มแล้วชีวิตช่วงนั้นพี่สิงโตก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆแล้วก็ร้องเพลงให้เพื่อนฟังด้วยคนอื่นฟังด้วยมีร้องเพลงกับตัวเองไหมคะในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบร้องเพลงกับตัวเองเนาะฝึกผมว่า น่าจะเป็นเรื่องของการฝึกก็คือใช้เวลาแค่6ปีจำได้15เดี๋ยวนะ14 15 16 17 18 19 14ค่ะ14เริ่มเล่นใช่ไหม14 15เข้าไปเล่นในผับปีเดียวก็อยู่แล้วเข้าไปเล่นเลยไม่ต้องอายเข้าไปเลยถ้าอยากเป็นจริงๆอ่ะไม่ต้องรออยู่บ้านเข้าไปเล่นในผับหรือถ้าเล่นผับไม่ได้ไม่ต้องตามผมก็ได้นะไปเล่นประกวดก็ได้สมัยนี้มีประกวดหรือนึกอยากคิดอยากจะแต่งเพลงขึ้นมาก็แต่งเลยก็ได้แต่ของผมนี่คือ14ฝึกเล่น15เข้าไปเล่นในผับ16ก็ยังเล่นในผับอยู่ค่ะ17ไม่ได้แล้วต้องแต่งเพลงแล้ว17นะ18ก็ยังเล่นในผับแต่งเพลงอยู่19ก็มีเพื่อนชวนไปออกอัลบั้มอันนี้เป็นโอกาสทีนี้มาจำแนกอีกอันนึงก็คือมันมีเรื่องของโอกาสเข้ามาด้วยครับผมโอกาสมันเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วที่สำคัญเราต้องมองให้เห็นโอกาสด้วยนะแล้วอีกอันนึงเราต้องพร้อมสำหรับโอกาสนั้นด้วยค่ะสมมติว่าตอน14ผมเล่นไปเรื่อยๆไม่ได้แต่งเพลงไม่ได้อะไรไม่เล่นมั่งไม่เล่นมั่งอายุ19โอกาสเข้ามาถามว่าพลังผมจะเพียงพอที่จะได้รับโอกาสนั้นไหมมันก็อาจจะหลุดไปมันก็อาจจะมีใครที่เขาฝึกฝนเยอะกว่าเราทำอะไรได้เยอะกว่าเราเขาก็จะได้โอกาสนั้นไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมที่สุด
แล้วก็รอดูโอกาสที่มันเข้ามาถ้ามันเข้ามาประจวบพอเหมาะกันพอดีแล้วมันโอเคกับสิ่งที่เราฝึกฝนพอดีทุกอย่างมันก็จะลงตัวแล้วมันก็จะได้ไปในที่เราอยากไปค่ะเพราะว่าจังหวะชีวิตของแต่ละคนก็มาไม่พร้อมกันนะคะแต่ว่าเราก็ควรที่จะเตรียมพร้อมตัวเองอยู่เสมอพร้อมรับโอกาสที่มันเข้ามาต้องเหมือนก็ต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลาก็ประมาณ19ก็ทำอัลบั้มกับเพื่อนนี่คนรู้ประวัติมาเล่าแทนเดี๋ยวนะครับเร็วๆรู้สึกพยักหน้าตลอดรู้ตามค่ะ19ก็ทำอัลบั้มโมโนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากหลังจากที่เราได้เล่นดนตรีในผับได้ร้องเพลงในผับทีนี้เราก็ได้ไปรู้เรื่องกระบวนการในการอัดเพลงในห้องอัดไปดูว่าเขาเล่นคอนเสิร์ตทำยังไงอะไรเงี้ยก็ไปเจอเพื่อนๆศิลปินอะไรเงี้ยก็เป็นอีกช่วงชีวิตหนึ่งที่รู้สึกว่ามหัศจรรย์แต่ว่าถ้าเกิดจะแชร์ให้ทุกคนฟังก็คือมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ง่ายมันอยู่ที่เราผมใช้เวลา6ปีเองก็สามารถไปทำอัลบั้มที่ RS ได้สามารถไปยืนร้องเพลงข้างๆ Gary Berryนะช่วงนั้นเกอรี่เบอรี่เขาโอ้เขามาแต่วงผมไม่ค่อยมาเท่าไหร่ช่วงนั้นอันนี้คือความฝันของพี่สิงโตเลยหรือเปล่าคะเราให้ฟังว่าเราก็สามารถไปยืนตรงจุดนั้นได้ครับผมจากที่เราเล่นไม่เป็นร้องไม่เป็นอย่างเงี้ยพี่สิงโตครับอย่างที่พี่บอกว่าโอกาสมันมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ยากถ้าเกิดอยากทำแต่อยากถามนิดนึงว่าพี่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีพรสวรรค์ไหมครับหรือว่าเป็นเพราะเกิดจากพรแสวงล้วนๆที่ทุกคนเนี่ยสามารถทำตามได้เหมือนกันพรสวรรค์ผมเชื่อเรื่องความชอบสังเกตนะสังเกตคือสมมติป๊อปนี่ป๊อปชอบอะไรชอบป๊อปชอบร้องเพลงนะเรื่องของป๊อปไปก็คือว่าสมมติวิธีเรียนก็ได้ครับอย่างน้องพลอยใช่ไหมน้องพลอยสมมติน้องพลอยชอบภาษาอังกฤษชอบเรียนภาษาอังกฤษมากเลยชอบแล้วเขาก็พอเขาชอบไหมเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องไปฝึกไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องไปลำบากที่จะต้องเรียนรู้เขาอยากที่จะเรียนรู้เองพอเขาอยากที่จะเรียนรู้เขาก็เก่งภาษาอังกฤษทีเนี้ยเพื่อนพอเพื่อนมาเห็นก็จะบอกว่าเฮ้ยพลอยมีพรสวรรค์แต่จริงๆมันคือเขาชอบไงเขาชอบอย่างป๊อปชอบร้องเพลงเพื่อนก็ไม่รู้ว่าป๊อปเนี่ยไปฝึกร้องเพลงในห้องน้ำร้องตะบี้ตะบันร้องจนคนอื่นเขารำคาญจนวันนึงป๊อปร้องเพลงได้ดีเพื่อนมาเห็นเพื่อนจะบอกว่าเฮ้ยป๊อปมีพรสวรรค์แต่จริงๆคือจริงๆคือความชอบของเขาเขาชอบแล้วเขาก็ไปฝึกเพราะฉะนั้นต้องหาอะไรที่เราชอบแล้วเราฝึกแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเรามีพรสวรรค์นะเพราะเราทำบ่อยกว่าคนอื่นก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับน้องๆในที่นี้บางคนนะคะอาจจะชอบอยู่หลายอย่างแล้วยังไม่เจอแรงบันดาลใจของตัวเองยังไม่รู้ว่าอันไหนเป็นสิ่งที่เหมาะกับตัวเองอันไหนคือสิ่งที่ใช่อ่ะค่ะพี่สิงโตต้องอันนี้ก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างยากนะ คืออย่างผมเนี่ยผมชอบเล่นดนตรีเลยก็ตัดสินใจเลยใช่ไหมครับ แต่ทีนี้ก่อนที่ผมจะตัดสินใจผมก็ได้ลองทำลองเล่นดูมันใช่ผมว่าทุกอย่างถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าเราชอบจริงไม่ชอบจริงก็ลองทำ มันต้องลงมือทำความรู้สึกเราจะรู้สึกเองว่าเราชอบหรือไม่ชอบต้องลองทำและถ้าชอบและแต่ใช่มันดูไม่ฝืนนะมันดูมีความสุขกับการที่เราได้ทำเนี่ยก็ถือว่าใช่แล้วอันนี้ต้องลองไม่มีใครบอกได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่มันต้องลองทำทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะคะใช่ครับกล้าที่จะเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าครับแล้วอย่างเครื่องดนตรีครับที่พี่เล่นเนี่ยมีอะไรเล่นอะไรมาบ้างครับพี่นอกจากกีตาร์ก็เริ่มจากกีตาร์ก่อนเพราะกีตาร์มันง่ายค่ะหายืมเพื่อนได้ใช่ไหมเล่นเปียโนยืมใครยังไงโอ้แล้วบ้านเพื่อนรวยๆเพื่อนรวยๆไม่ค่อยมีด้วยนอกจากมีเพื่อนรวยๆนะได้เล่นเปียโนนะเราก็เล่นกีตาร์ก่อนกีตาร์แล้วก็เล่นกีตาร์มาหรอกกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าเลือกตั้งแต่ตอนนั้นอะว่าจะต้องเป็นมือกีตาร์เพราะมือกีตาร์เวลาลีดมันสาวๆกรี๊ดไงใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นมีนะกีตาร์ร้องแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเล่าต่อหลังจากออกอัลบั้มโมโนใช่ไหมฮะก็อัลบั้มก็เลิกไปทีนี้มันก็มีความชอบคือคนเราพอมันอายุโตขึ้นมีประสบการณ์ขึ้นมันก็มีความชอบอะไรที่ความชอบมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆจากสิ่งที่มันเข้ามาหาเรามันมีอะไรใหม่ๆเข้ามา
เราก็เหมือนเราก็เก็บมันเป็นประสบการณ์ประสบการณ์วันนึงเราก็รู้สึกว่าอยากตอนนั้นอายุมาเท่าไหร่10 20เขาเมื่อก่อนเล่นแถวข้าวสารนะเคยไปข้าวสารไม่เคยหรออ๋อเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ไม่ใช่ข้าวสารอยู่กรุงเทพบางคนอยู่เชียงใหม่ไงฮะฝรั่งเห็นเขาแบ็คแพ็คเราก็รู้สึกเคยคุยกับเขาเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยชีวิตมันอิสระดีนะมันได้แบ็คแพ็คได้ไปเที่ยวได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็หาประสบการณ์ตอนแรกก็ไม่ได้คิดงั้นคิดแค่ว่าเท่แบ็คแพ็คเนี่ยมันเท่ฝรั่งเท่เขาหลังเขาเท่ก็เลยอยากจะแบ็คแพ็คบ้างเอาสิก็อยากบ้างแล้วอยากบ้างแต่ว่างบน้อยทุนน้อยไปแบ็คแพ็คบ้านเขาก็น่าจะจนน่าจะจนก็เลยไปภูเก็ตค่ะเพราะมันใกล้มันก็ไม่ใกล้นะมันก็ไกลใช่ได้แต่ว่าความรู้สึกมันน่าจะได้ตอนนั้นทำโมโนอยู่ใช่ไหมฮะครับผมคิดว่าไป3เดือนที่คิดว่าไป3เดือนเนี่ยเพราะว่าจะไปแต่งเพลงหาแรงบันดาลใจที่นั่นใช่ครับผมแบบเท่ๆชิคๆแบบสปายเป้กีตาร์แต่งเพลงอะไรสาวๆฝรั่งเดินชายหาดอะไรอย่างนี้ชีวิตจริงเป็นงั้นไหมคะไม่ได้แต่งเลยสักเพลงแต่คือตั้งใจจะไปแต่งเพลงช่วงแรกๆก็ตะบี้ตะบันแต่งนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะแต่งอะไรจะเขียนอะไรไงเห็นในหนังก็ทำไปเที่ยวแล้วแต่งเพลงอะไรเงี้ยก็กะไปสักสามเดือนแต่ว่าอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือเราไปเจอที่เราชอบเราชอบแล้วเราใช่แล้วเฮ้ยเรารู้สึกว่าอยู่ภูเก็ตนี่มันมีความสุขจังเลยมันเราได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วได้เล่นดนตรีเราได้ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่เห็นจะต้องทำอัลบั้มหรืออะไรเลยก็ได้ตอนนั้นนะความรู้สึกตอนนั้นก็มีความสุขดีมีหนังสืออยู่ในห้อง10เล่มหนังสือเนี่ยหนังสือค่ะนั่งมองดูเฮ้ยมันพอแล้วมัน10เล่มถ้าอ่านนี่จบก็ไปแลกกับเพื่อนมาอ่านมีซีดีอยู่ประมาณ 5-6 ซีแผ่นซีดีไม่มีอะไรเยอะเลยมีทีวีอยู่เครื่องนึงตอนที่อยู่ภูเก็ตนะมีแอร์ห้องมีแอร์ด้วยอ่ะห้อง 2,500 มีแอร์คุณคิดดูแทบจะเป็นห้องน้ำห้องนอนห้องครัวอยู่ในห้องเดียวกันอ่ะแต่ว่ามันก็โอเครู้สึกว่าชอบแล้วผมอยากจะอยู่ตรงนี้แหละผมมีความสุขดีที่ผมได้อยู่ตรงนี้เราก็เลยเลือกที่จะอยู่ที่ภูเก็ตที่นี่มันไม่ใช่3เดือนมันระยะเวลามันก็นานขึ้นใช่ผมก็กะอยู่เลยอยู่ยาวเลยครับผมอยู่ยาวแล้วก็มีวันนึงได้มีโอกาสไปฟังเขาก็สัมมนาเงี้ยเป็นอาจารย์ผมชื่ออาจารย์เท่านะอาจารย์เท่าที่ภูเก็ตเขาเล่นแจ๊สก็ไปเรียนแจ๊สไงอยากเล่นแจ๊สเห็นเขาบอกเล่นแจ๊สแล้วมันเล่นยากอ่ะก็ไปพยายามอยู่สักพักไม่รอดก็เสร็จแล้วเขาก็มีสัมมนาเนี่ยคุยกันแล้วก็ถามอาจารย์เชื่ออาจารย์สำราญทองตันครับก็มีคนถามแล้วมีคนหนึ่งผมชอบมากเลยเขายกมือขึ้นมาแล้วบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ไม่ค่อยได้ยินหูตึงเลยอาจารย์ครับคำถามผมก็คือว่าถ้าเกิดผมไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพดนตรีเนี่ยผมจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงอันนี้น่าสนใจค่ะอาจารย์ก็บอกว่าแล้วประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตทางด้านดนตรีคืออะไรอ่ะคุณอยากทำอะไรอ่ะคุณอยากเล่นดนตรีไหมเหรอหรือคุณอยากดังหรือคุณอยากออกเทปผมก็ไม่รู้ไงแต่ว่าประสบความสำเร็จทางด้านดนตรีมันก็คือคุณได้เล่นดนตรีไงครับคุณก็ได้เล่นแล้วนี่ไงแล้วคุณต้องการอะไรอีกนั่นคือดนตรีที่เราอยากจะประสบความสำเร็จคุณจับคอร์ดซีได้คุณร้องเพลงได้เพลงนึงคุณประสบความสำเร็จแล้วนั่นแหละดนตรีมีส่วนอย่างอื่นน่ะมันก็คือหนทางของคุณที่คุณจะไปต่อเองผมก็เลยได้ยินอันนั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้เราประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วนี่เราเล่นได้แล้วใช่เราอยู่ภูเก็ต เรามีหนังสือ10เล่มอยู่ในห้องเรามีแผ่นซีดีมีทีวีห้องน้ำห้องนอนห้องครัวห้องส้วมในห้องเดียวกัน เราประสบความสำเร็จแล้วแค่นั้นนะวันนั้นผมก็รู้สึกว่าโอเคนี่แหละผมประสบความสำเร็จแล้วผมได้เล่นดนตรีได้ร้องเพลงพอแล้วคือเป็นเพราะว่าพี่ไม่อยากที่จะไปแข่งขันไปทำอัลบั้มอะไรแล้วหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องการแข่งขันเรื่องทำอัลบั้มด้วยหมายถึงเราก็ยังแต่งเพลงอยู่ครับแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องไปถึงตรงนั้นแล้วเราถึงปักธงแล้วบอกว่าฉันประสบความสำเร็จมันดูใจร้ายกับตัวเองไปนิดนึงนะมันดูใจร้ายตัวเองทั้งที่เราก็มีความสุขดีตอนนี้ได้ทำไมเราไม่มีความสุขตอนนี้ทำไมต้องรอให้ไปถึงตรงนั้นแล้วมีความสุขสงสารตัวเองตอนเนี้ยที่เราก็มีความสุขได้หยิบกีตาร์ขึ้นมาร้องเพลงใ
ให้กิ๊กฟังก็ได้อ่ะก็ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จแล้วถ้ากิ๊กปบมือให้หรือจุ๊บคุณสักทีนึงคุณก็ประสบความสำเร็จครับเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมประสบความสำเร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นผมก็ทำตามปกติมีความสุขในช่วงเวลาที่ผมอยู่ทุกครั้งแล้วก็แต่งเพลงทีนี้เล่าต่อหลังจากแต่งเพลงเสร็จปุ๊บมันมีอันนี้เล่าเรื่องที่จะมาทำอัลบั้มสิงโตนำโชคนะครับผมไม่เกี่ยวกับเรื่องความสุขแล้วนะความสุขเรามีความสุขทุกช่วงเวลาของเราอยู่แล้วก็ทำเพลงแต่งเพลงไปขายเขามีงานตามเกาะอะไรเงี้ยงานตามเกาะก็เลยอันนี้ก็ยังอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ใช่ไหมยังอยู่ที่ภูเก็ตเขามีงานตามเกาะแล้วเราก็เห็นที่กรุงเทพก็มีงานแฟตใช่ไหมครับที่แบบมีงานแล้วเอาแผ่นซีดีไปขายครับแล้วก็ทำมั่งเพราะว่าเราก็เคยออกอัลบั้มโมโนแล้วก็รู้เรื่องห้องอัดนิดๆหน่อยๆเท่าที่รู้กระบวนการรู้กระบวนการนิดหน่อยทำเท่าที่เราทำได้ไม่ต้องทำให้มันทำเท่าที่เราทำได้แล้วเรามีความสุขก็ทำไปขายก็ขายได้ไม่ได้สักแผ่นไม่ได้เลยครับตอนนั้นก็ไม่มีใครซื้ออยู่แล้วไม่มีใครซื้ออยู่แล้วเพราะเราเป็นวงที่วงไปเล่นเปิดเล่นอะไรงี้ใช่ไหมแล้วก็เล่นยังเล่นคัฟเวอร์ด้วยครับบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเรามีเพลงออริจินอลหรืออะไรงี้ค่ะเสร็จก็แค่นั้นไม่มีอะไรทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกเหมือนตอนแรกโอกาสมันจะมามันก็มาเราต้องดูเราต้องดูให้ทันโอกาสมาซึ่งโอกาสก็ไม่ใช่โอกาสที่ไม่ได้แกมมี่โทรมาอ่ะค่ะครับเนี่ยออกมาไม่ใช่แบบฮัลโหลสิงโตเนี่ยกูนะกูอยากฟังเพลงสิงโตอันนี้คือโอกาสที่เรารู้สึกว่ามันคือโอกาสเอ้ยกูแต่โอกาสนี่คือพี่ที่เปิดร้านกาแฟครับอยู่ที่ภูเก็ตโทรมาแล้วบอกว่าพี่กำลังจะทำห้องอัดมิวสิกโปรดักชันทำเพลงโฆษณาพี่สนใจอยากจะทำศิลปินสักคนนึงสนใจไหมถ้าเทียบกับโอกาสที่อกูเมื่อกี้คุณถ้าเกิดคุณมองไม่เห็นอันเนี้ยมันก็คือปล่อยมันไปก็หายไปค่ะอะไรเจ๊เปิดร้านกาแฟเจ๊มาทำอัลบั้มอะไรบ้าไม่เอาโอกาสฉันรออากูรอเฮียฮ้อโทรมาจะได้ฟิชเชอร์ลิงกับใบเตยแต่พี่สิงโตก็เห็นว่าเห็นว่าเนี่ยคือโอกาสที่ดีเลยเพราะว่าพี่ชื่อพี่นิตติ้งเขาชอบเพลงเราชอบงานของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าก็เราก็ควรจะไปทำเพราะเป็นอะไรที่เรารักเราชอบอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยทำเพลงกับพี่นิตติ้งตอนนั้นก็เริ่มมาอัดเพลงที่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็พี่นิตติ้งเขาเป็นพี่สาวของพี่กิจแจ๊สโมโนโทนใช่ไหมเขาก็ช่วยโปรดิวเอาไปแล้วพี่ยังไม่จบเลยเฮ้ยยังไม่ถึงครึ่งเลยกลับมาก่อนนะครับอะไรนะอ๋อต้องไปขึ้นรถโอเคฮะไปตามหาความฝันนะฮะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มทำเพลงแล้วค่ะอย่างที่บอกตอนแรกก็คือเราต้องทำตัวให้พร้อมและโอกาสเข้ามาหาเราใช่ไหมครับตอนนั้นพี่นิตติ้งก็ถามว่ามีเพลงของตัวเองไหมพี่อยากฟังนึกออกไหมโอกาสมาแล้วก็ถามว่ามีเพลงของตัวเองไหมพี่อยากฟังก็เรามีแผ่นซีดีที่เราไปขายได้ไงที่ไม่มีใครซื้อเราเลยไงเราก็เลยส่งอันนั้นอ่ะเห็นภาพไหมว่าโอกาสมันมาพร้อมกับไอ้ที่เราพร้อมพอมันมาเจอกันมันเลยไปด้วยกันได้ถ้าสมมติพี่นิตติ้งบอกว่าพี่อยากฟังเพลงที่เราแต่งแล้วเราไม่มีเลยอ่ะเราไม่ได้ฝึกไว้ด้วยแล้วเราต้องไปหาเพลงไม่มีเพลงให้พี่นิตติ้งฟังทำไงล่ะเขาเนี่ยแล้ววันนั้นมันก็จะไม่เกิดสิงโตนำโชคขึ้นแน่นอนเหมือนเราก็เตรียมตัวของเราไม่รู้ว่าโอกาสจะมาวันไหนพอเสร็จปุ๊บก็ส่งให้พี่นิตติ้งฟังพี่นิตติ้งก็ชอบหลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มทำงานกันก็เริ่มเป็นอัลบั้มสิงโตนำโชคที่ตั้งชื่อตอนแรกว่าตัวนำโชค อะไรนั้น ก็มาเป็นสิงโตนำโชคแล้วก็ค่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและยังที่ยังคงยึดอยู่ก็สิ่งที่อาจารย์สำราญทองตันพูดว่าความประสบความสำเร็จในชีวิตคืออะไรที่มีคนถามผมบ่อยมากว่าคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จหรือยังก็ตั้งแต่ที่ได้ยินอาจารย์สำราญทองตันบอกวันนั้นสำเร็จแล้วก็สำเร็จแล้ว แล้วเราก็มีความสุขในช่วงเวลาทุกช่วงเวลาของเราไม่ได้รอขึ้นเสาไปปักธงความฝันแล้วบอกว่าต้องถึงตรงนั้นเราค่อยมีความสุขไม่ใช่เราก็มีความสุขตลอดในแบบของเราเหมือนเราก็พอใจกับความสำเร็จแต่ละช่วงของเราใช่ไม่ได้มีแบบเป้าใหญ่อันเดียวมีหลายๆค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความสุขที่สุดในช่วงเวลาของเราถ้าสมมติว่าผมรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ภูเก็ตเป็นช่วงเวลาที่ลำบากข้นแค้นมากเลยเป็นเส้นทางลูกผู้ชายที่ต้องต่อสู้เพื่อที่จะมาถึงความฝันเนี่ย
แล้ววันนึงผมมาถึงความฝันแล้วใช่ไหมผมลืมเก็บเกี่ยวความสุขในช่วงเวลาภูเก็ตอ่ะครับทุกวันนี้ผมยังคิดถึงช่วงเวลาภูเก็ตอยู่เลยค่ะผมกลับไปไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้ไปติดหนี้ใครค่ะไม่ได้ไปปล้นใครไว้หมายถึงว่าช่วงเวลานั้นเรากลับไปมีความสุขกับมันไม่ได้แล้วเพราะเราผ่านมันมาแล้วแต่ผมโชคดีที่ผมมีความสุขกับมันแล้วผมรู้สึกว่าผมประสบความสำเร็จในช่วงนั้นแล้วแล้วก็ถึงมาถึงตรงนี้แล้วก็ถ้าถามต่อว่าต่อไปจะทำอะไรอันนี้เดี๋ยวก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็มีความสุขกับตอนนี้ตรงนี้แบบเหมือนที่เคยมีความสุขตอนที่อยู่ภูเก็ตเหมือนที่เคยมีความสุขตอนที่อยู่วงโมโนเหมือนที่เคยมีความสุขตอนที่เล่นดนตรีในผับเหมือนที่เคยมีความสุขตอนที่เดินไปซื้อเทปแล้วมาสลักไว้ข้างเสาว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นนักดนตรีแล้ววันหนึ่งก็ได้เป็นนักดนตรีจากที่ค่ะจากที่ฟังบวกมากเลยโนจิใช่จากที่ฟังพี่สิงโตมานะคะก็มีแต่โอกาสดีๆเข้ามาแล้วก็มีแต่ความสุขนะคะทั้งนั้นเลยแต่ว่าอยากจะรู้ว่ามีช่วงเวลาไหนของชีวิตวัยเด็กของพี่สิงโตบ้างคะที่มีอุปสรรคเข้ามาค่ะแล้วพี่สิงโตผ่านมันไปได้ยังไงเหมือนที่ยากลำบากที่เรายังจำได้อยู่เลยเงี้ยครับน่าจะเป็นช่วงที่อาจารย์ถามว่าฝันอยากเป็นอะไรอันนั้นคือลำบากเพราะเราไม่รู้ไงเด็กๆมันตอนนอนฝันมันก็ฝันเห็นอะไรอะฝันเห็นไดโนเสาร์ฝันเห็นอะไรเราไปเรื่อยเราก็ไม่รู้คิดว่าไม่มีนะคือเราค่อนข้างที่มองโลกในแง่บวกมากเลยแหละใช่ไหมครับเราเหมือนกับพยายามหาความสุขในช่วงเวลาที่เราอาจจะทุกข์แต่ว่าทําให้เราผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ง่ายๆใช่ไหมครับพี่อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนรู้สึกแบบนี้ด้วยเพราะว่าคนก็ถามว่าโลกจะสวยไปไหนใช่ไหมแต่จริงการคิดบวกมันไม่ได้ทำให้โลกสวยหรอกแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าโลกนี้มันอยู่ได้แล้วก็มีความสุขมันไม่ได้สวยมันไม่สวยบางทีสวยไม่น่าอยู่ก็มีนะสวยไม่น่าอยู่ก็มีแต่ว่าคิดบวกคือทำให้เรารู้ว่ามันอยู่ได้แต่เราต้องหาที่อยู่ให้ได้ครับผมและอยู่แบบมีความสุขด้วยทีเนี้ยพอเรามีความสุขเราก็สามารถทำอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วมันก็จะสร้างพลังให้เราอยากจะทำมันต่อไปเรื่อยๆครับผมแล้วย้อนช่วงเวลาไปที่ภูเก็ตนิดนึงครับพี่ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทำให้พี่ได้ทำความรู้จักกับอูคูเลเล่หรือเปล่าครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคนเล่นไม่เยอะใช่ตอนแรกจะโยงเข้ามาเรื่องนี้แล้วมาที่เรื่องนี้ตอนแรกจะโยงเข้าอูคูเลเล่ครับผมโยงไม่เข้าค่ะก็อยู่ที่ภูเก็ตใช่ไหมแล้วก็เล่นดนตรีก็ตามธรรมชาติของนักดนตรีมีใครเป็นนักดนตรีไหมยกเลยไม่ต้องอายเนี่ยยกเลยเธอก็ด้วยไม่ใช่เหรอมีกีตาร์ลงนี่เขาดีดกีตาร์ลง YouTube บ่อยนะเล่นเพลงฝรั่งด้วยก็ชอบที่จะศึกษาอะไรเรื่อยๆครับเนื่องออกมาเหมือนอย่างที่บอกพรสวรรค์พรแสวงอะไรเมื่อกี้คือเราชอบแบบพอเราชอบแล้วก็รู้สึกอยากจะหาอะไรมาเล่นเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนวันนึงก็ไปเจอเนี่ยอูคูเลเล่ที่ภูเก็ตก็เห็นแจ็คจอห์นสันเล่นก็เล่นแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดสั่งมาจากNottingham Ibrocol จากเมืองนอกก็ไม่มีปัญญาใช่ไหมตังก็ไม่มีแต่บังเอิญมันมีอยู่ที่ร้านขายเครื่องดนตรีที่ภูเก็ตก็เลยซื้อมาลองเล่นแค่นั้นแหละซื้อมาลองเล่นเสร็จปั๊บก็เอามาเล่นสลับกับกีตาร์บ้างเป็นเพื่อเป็นสีสันในอัลบั้มหลักๆก็จะเล่นกีตาร์ก็สลับบ้างแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อูคูเลเล่เขาฮิตพอดีด้วยอะไรก็ไม่รู้ฮิตพอดีโน้ตเดอะสตาร์หรือเปล่าแล้วเราก็เลยจริงๆเราเล่นทั้งกีตาร์ทั้งอูคูเลเล่แต่นี่พอเราไปรายการทีวีเขาก็บอกว่าอุ้ยไม่เอาเล่นกีตาร์เบื่อแล้วเล่นอูคูเลเล่ครับแล้วก็เล่นอูคูเลเล่คนก็เลยเห็นเล่นอูคูเลเล่เยอะพี่สิงโตก็เลยเป็นด้วยแรกๆที่นำอูคูเลเล่เข้ามาในเส้นทางดนตรีเลยและนอกจากนี้พี่ผมได้ยินว่าพี่ได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เกี่ยวกับอูคูเลเล่ที่ชื่อว่าฮาวายอูคูเลเล่เฟสติวัลด้วยไปไกลถึงฮาวายเลยเหรอคะใช่ก็เขาก็ชวนไปพี่ดองที่ร้านลิปปี้ก็คนไทยเนี่ยคือที่นั่นมันก็จะเป็นเทศกาลอูคูเลเล่เขาก็จะเอาศิลปินทั่วโลกไปเล่นค่ะตัวแทนจากทั่วโลกเหมือนเป็นการอนุรักษ์อูคูเลเล่ที่ฮาวายไงเขาก็เหมือนต้องอนุรักษ์อูคูเลเล่ของเขาเอาไว้เขาก็เลยจัดงานใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็ให้ศิลปินจากทั่วโลกเนี่ยไปเล่นเพื่ออนุรักษ์เอาไว้อะไรเงี้ยเขาก็ชวนเรามาพอชวนเรามาเขาไม่ได้จ่ายค่าตั๋วจ่ายอะไรให้เราก็ชวนมาไหมเพราะพี่ดองเขาก็เป็นคนเขาเปิดร้านขายอูคูเลเล่ที่เมืองไทยแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากให้คนไทยไปเล่นเขาก็เลยออกตังค์ให้เรา
เป็นคนไทยคนแรกคนไทยคนแรกมั้งโอ้โหคนไทยคนแรกเลยครับน่าจะเป็นคนแรกละกันคนแรกก็ออกตังค์ให้ออกค่าข้าวให้ค่ะออกที่พักให้ฟรีเลยจะไปไหมอ่ะไปก็ต้องไปไปไหมครับไปเนาะก็ต้องไปสิฮะก็เลยได้ไปที่งานนั้นค่ะครับค่ะก็คือได้ข่าวมาว่าไปแต่งงานที่นู่นด้วยใช่ไหมคะอันนี้ลามมาถึงลูกลูกเมียแล้วใช่ไหมครับจริงนี่โอเคเห็นน้องใครน่ารักมากติดตาม IG อยู่ด้วยนะคะครับน่ารักมากจริงก็ไปแต่งที่นั่นนะไปแต่งที่นั่นเพราะว่าเหมือนเราไปเล่นด้วยใช่ไหมก็อย่างที่บอกค่าตัวก็ฟรีแต่ไม่ได้ไปแค่ครั้งเดียวด้วยใช่ไหมครับไปเอาเชิญไปหลายปีไงปีล่าสุดก็เลยลากภรรยาไปแต่งงานเลยเพราะว่าญาติก็อยู่แถวนั้นทุกคนคงวาดฝันว่างานแต่งงานของพี่สิงโตที่ฮาวายเนี่ยหมดเป็น10ล้านแน่เลยไปแต่งที่นู่นหมดเป็นเท่าไหร่คะ10ล้านนี่ก็คงทะเลาะกับพ่อตาแน่เลยไม่ไหวนะก็ไม่ต่างชาติเขาไม่มีค่าสินสอดอะไรใช่ไหมแล้วก็เหมือนสบายไปก็ไม่ต้องจ่ายค่าสินสอดก็โชคดีไปแค่นั้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่เอาคนไทยไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยครับแต่รู้สึกว่าเออแล้วก็คิดถูกแล้วหรือเปล่าพูดถึงอูคูเลเล่ต่อดีกว่าเพราะว่ามันมีเพลงฮิตมากๆเพลงหนึ่งของพี่สิงโตแต่งจากอูคูเลเล่ด้วยก็คือเพลงเธอคือของขวัญใช่ไหมครับผมฮิตมากไหมฮะฮิตมากไหมครับรู้จักกันไหมครับเธอคือของขวัญรู้จักเนาะอยากรู้ว่าตอนที่พี่แต่งเพลงนั้นนะครับแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากอะไรครับแรงบันดาลใจนะครับก็จริงๆแต่งที่ภูเก็ตเนี่ยแหละครับจริงๆก็ไม่ได้เพลงนี้เนี่ยคนเอาไปร้องในงานแต่งเยอะมากเลยนะเอาไปร้องในงานแต่งจีบกันอะไรเงี้ยก็เอาไปจีบกันบางทีมาพี่สิงโตร้องเพลงตื่นหวานให้ผมหน่อยผมจะไปง้อแฟนแล้วก็มีเอาไปแต่งงานกันเอาไปทำพรีเซนเทชันกันให้เราอวยพรให้2ปีมาเลิกกันก็มีทุกวันนี้ก็เกลียดผมอยู่ทุกวันเนี่ยต้องแต่งอีกสักเพลงไหมคะให้เข้ากับทุกโอกาสซึ่งเพลงเนี้ยแต่งตอนนั้นไม่ได้คิดถึงใครนะคิดถึงภูเก็ตคิดถึงเกี่ยวกับธรรมชาติความสุขช่วงเวลานั้นภูเก็ตก็แต่งไปเรื่อยช่วงนั้นก็ยังเป็นช่วงฝึกแต่งเพลงอยู่ก็เล่าไปเรื่อยอะเล่าไปเรื่อยว่าเรารู้สึกมีความสุขกับช่วงเวลาตรงนี้เราก็ควรจะรักษามันเอาไว้ให้ดีๆนะอย่าให้ใครมาทำลายอย่าให้มันอันตรธานหายไปไหนอะไรเงี้ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไปแต่งงานกันก็ไม่รู้เหมือนกันคาดหวังไหมครับพี่ว่าตอนที่ทำเพลงเธอคือของขวัญแล้วเนี่ยคาดหวังไหมว่ามันจะดังมันจะมีคนชอบเยอะแยะมากมายแต่ไม่หมดเลยไม่ได้คาดเลยไม่ได้คาดเลยจริงๆทุกเพลงก็ไม่ได้คาดครับผมไม่ได้คาดอะไรเลยคาดว่าแค่ให้ได้ออกวิทยุอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนแรกก็แค่นั้นเองไม่ออกวิทยุให้มีคนรู้จักนิดนึงแต่ไม่ได้แบบวงกว้างขนาดนั้นใช่ใช่ใช่แล้วส่วนตัวชอบเพลงนี้ไหมครับพี่ก็ชอบทุกเพลงชอบทุกเพลงชอบทุกเพลงที่แต่งหลายคนถามว่าชอบเพลงไหนเป็นพิเศษก็ไม่มีพิเศษชอบหมดเลยแต่ว่าจะชอบเพลงที่แต่งล่าสุดเป็นพิเศษมันยังใหม่เหมือนเห่อเหมือนลูกใหม่อ่ะเลี้ยงออกมาลูกใหม่ก็จะเห่อเป็นพิเศษแต่ว่าทุกเพลงก็ชอบหมดเลยครับผมแล้วหลังจากที่เพลงนี้ออกไปปุ๊บกลายเป็นเราเป็นคนมีชื่อเสียงขึ้นมาทันทีโด่งดังขึ้นมาโด่งดังขึ้นมารู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปไหมครับมีอะไรที่เปลี่ยนไปหลังจากนั้นไหมฮะมันค่อยๆมานะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มาตุ้มเดียวใช่ใช่ค่อยๆมาก็ปรับตัวตรงนี้ต้องระวังไว้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวอนาคตไปเป็นศิลปินเนี่ยต้องฟังไว้แรกๆแล้วก็ขอพรอยู่ดีๆมีคนมาขอถ่ายรูปคุณอ่ะครับเฮ้ยปกติมีแต่คนผักใสไล่ส่งหรือไม่ก็ไล่เราไปยืนไกลๆแต่ก่อนที่เราสมัครเขาก็ไม่เอาเราทำอัลบั้มก็มีคนถ่ายรูปมันก็ตกใจนิดนึงอันนี้ต้องเตรียมตัวกันไว้ดีๆนะครับมันก็จะตกใจแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะคล้ายๆความฝันมาถ่ายรูปฉันทำไมแล้วฉันควรจะยิ้มแบบไหนอะไรเงี้ย บางทีมีคนหน้าตาดีๆมาขอเราถ่ายรูปพอถ่ายออกมาปุ๊บเหมือนเราไปขอเขาถ่ายรูป อันนี้ก็มีเหมือนกันเคยส่องกระจกหามุมหล่อตัวเองไหมครับมันก็ต้องมีบ้างมันก็ต้องมีบ้างไม่งั้นคุณก็จะเหมือนคุณไปขอเขาถ่ายรูปอยู่นะครับ ทั้งที่เขามาขอคุณนะค่ะ เนี่ยก็แล้วก็แรกๆก็จะตกใจหน่อยมันก็มีบางช่วงเป็นงานเฟสติวัลแหละครับเพราะยิ่งยุคนี้ง่ายต่อการถ่ายรูปมีโทรศัพท์สมัยก่อนนี่ต้องซื้อกล้องซื้ออะไรใช่ไหมศิลปินก็อาจจะไม่ได้โดนถ่ายเยอะหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสมัยนี้เขาก็มีกล้องมีอะไรเงี้ยทีเนี้ย
จากที่โดนถ่ายรูป1รูป2รูปเนี่ยก็ตกใจวันแรกก็ตกใจสักเดือนนึงก็เริ่มเป็นงานเฟสติวัลไงก็มีคนเยอะก็มีคนมาฟังเพลงอินดี้อินดี้สไตล์เรานะเยอะหน่อยพอเข้ามาขอถ่ายรูปเราก็ตกใจอ่ะค่ะเฮ้ยนี่มาลุมเรานี่มันเหมือนที่เขาลุมจัสตินบีเบอร์เลยนี่ว่าโอ้โหระดับนั้นเลยความรู้สึกเรางั้นนะค่ะเฮ้ยทำไมลุมเราเยอะขนาดนี้เราก็ตกใจดังแล้วกูดังแล้วนี่ๆๆแหละความดังมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคกูต้องแอคแล้วแอคแล้วพอออกจากเฟสติวัลไปเดินเข้าบ้านในซอยคุณนึกออกไหมเมื่อกี้เพิ่งมาลุมเราเลยกลับบ้านมันต้องมาลุมเราแน่ๆครับคาดหวังเลยไม่มีใครสนใจจำไม่ได้เงียบโอ้แม่ค้าก็ไม่สนใจค่ะพยายามเดินเฉียดใกล้ๆเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเนี่ยเหมือนลองเชิงก็กลับมาคิดแล้วมันคืออะไรอ๋อเขาก็อาจจะไม่ใช่แฟนเพลงใช่ไหมอาจจะไม่ได้รู้จักเพลงรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ค่อยๆไปแต่ถามว่าชีวิตยังเหมือนเดิมไหมก็ยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมยังกินปลาแซลมอนดีๆเหมือนเดิมอยู่ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนค่ะเคยมีคนมาขอถ่ายรูปแล้วก็ขอให้พี่สิงโตเนี่ยถอดหมวกไหมคะมีฮะอ้าวแล้วพี่สิงโตถอดไหมก็ไม่ถอดดิเพราะว่ากลัวโพสต์ไปแล้วเพื่อนเขาถามจำไม่ได้ค่ะใช่ใช่ก็ต้องถ้าอยากเห็นถอดหมวกก็ต้องไปตามใน IG ไม่เป็นวิธีดึงคนไปกดfollow ฝากเลยก็ได้ค่ะหลังๆนี่ follow น้อยเหลือเกินนะต้องเอาน้องใครมา follow กันหรือยัง IG พี่สิงโตก็มีเรื่องถอดหมวกนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันครับผมเพราะบางทีเคยมีไปแถวบ้านแล้วก็ถอดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องแต่งตัวคือถ้าใส่หมวกก็ต้องแต่งตัวโอเคหน่อยเสื้อก็ต้องติดกระดุมหน่อยใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาหาว่าเราซกมกอะไรเงี้ยเฮ้ยเจอสิงโตทำไมซกมกจังเลยเนี่ยเพราะใส่หมวกไงพอใส่หมวกก็แต่งให้ดูดีว่าเป็นสิงโตใช่ไหมก็ถอดหมวกไปแล้วก็เป็นปกติใส่เสื้อยืดไปเขาจำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยจำไม่ได้พอใส่เสื้อยืดไปบังเอิญเขาจำได้อันนี้เป็นปัญหาเลยเขาจำได้เราใส่เขาจำไม่ได้เขาเดินมาเฮ้ยพี่สิงโตเหรอโหจำไม่ได้เลยอะเดี๋ยวพี่งงสรุปจำไม่ได้จำไม่ได้เลยอะโอ้นี่ต้องใส่หมวกนี่จำไม่ได้แล้วเขาก็เดินไปแล้วเขาก็ทิ้งท้ายว่าทีหลังใส่หมวกเลยนะใส่หมวกเนี่ยไม่ใส่เนี่ยจำไม่ได้เลยแล้วเขาก็เดินไปแล้วทิ้งให้เราเวิ้งว้างอยู่กับปัญหาทางด้านหัวของเราว่าต้องใส่หมวกให้เขาจำไม่ได้หรือใส่หมวกให้เขาจำได้เราผิดอะไรเนี่ยอุตส่าห์ไม่ใส่หมวกให้จำไม่ได้และเสือกจำได้เนี่ยมันสับสนแล้วชีวิตผมเริ่มสับสนแล้วครับค่ะหลังๆก็เลยก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างครับแล้วสไตล์เอกลักษณ์หมวกเนี่ยมันเริ่มมาจากตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่หรือว่าชอบใส่อยู่แล้วอุ้ยไม่ใช่หรอกเมื่อก่อนเล่นสมมุติเล่นอยู่ในผับก็นี่ป๊อปมาแต่งตัวหลอกกว่าเลยเห็นได้ครับเป็นคนชอบสไตล์เซอร์ๆค่ะเข้ากันหน้าตาแต่พูดง่ายๆก็คงเป็นฮิปสเตอร์ในยุคนี้ตอนนั้นนะกางเกงขาดยิ่งขาดยิ่งดีเสื้อนี่ย้อยๆไปเลยขาดๆรองเท้าแตะได้เป็นบางเวลาแต่ว่าเวลาไปเล่นในผับก็รองเท้าผ้าใบคือมองเนี่ยเท่เลยแต่ถ้าส่องกระจกเนี่ยก็เก็บขยะเลยแต่คิดว่าเท่ไงใช่เพราะเราเห็นคนสมมติเมื่อก่อนเราเห็นพี่เป้ค่ะอารักเนี้ยทำไมเรายังไม่ได้ออกอัลบั้มโอ้พี่เป้ใส่กางเกงขาดเสื้อย้อยๆมันเท่ลองใส่บ้างมันเท่แต่พออยู่กับเราแล้วมันไม่เท่มันเป๋มากเลยมันไม่เท่ก็เขาก็เลยมีสไตลิสต์มาคอยดูแลช่วงที่เราจะทำอัลบั้มว่าอย่างเราควรจะแต่งตัวแบบไหนให้เหมาะสมนะอันนี้ก็อีกพาร์ทหนึ่งแต่งตัวไงให้เหมาะสมเขาก็มาช่วยว่าเราควรจะใส่หมวกควรจะใส่เสื้อแบบนี้อะไรเงี้ยแรกๆแล้วก็ไม่ได้ชินมากแต่พอหลังๆใส่ไปมันก็ดีกว่าตอนที่เราแต่งตัวติ๊งต้องอะไรของเราตอนนั้นก็หลังจากนั้นก็ใส่แบบนี้มาเดี๋ยวคนจะจำไม่ได้ใช่ได้เดี๋ยวเขาจะมาทักว่าจำไม่ได้เลยเนี่ย
ค่ะแล้วจากที่พี่สิงโตเล่าอะค่ะคืออยากรู้ว่าพี่สิงโตก็มีแฟนเพลงแฟนคลับเนอะมีเหตุการณ์ไหนที่พี่สิงโตเนี่ยรู้สึกประทับใจกับแฟนเพลงบ้างคะก็โอ้ประทับใจก็หลายที่นะคือก็มีทั้งที่ไปเล่นแล้วก็คนอาจจะไม่เยอะก็เป็นบางที่ใช่ไหมแล้วก็มีบางที่ที่เยอะจนตกใจบางทีแล้วก็แรกๆนี่ก็ปรับตัวยากเหมือนกันนะคือสมมุติเราไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยคนเพียบเลยครับเราก็ตื่นเต้นไงค่ะแล้วก็คุยกับคนดูอะไรเงี้ยคนดูก็เฮมีความสุขมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จำฟีลิ่งนั้นไว้ค่ะฟีลิ่งว่าจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดใช่ใช่ใช่เราต้องทักทายคนแบบนี้ขอเสียงหน่อยก็เฮโอ้โหนี่นี่คนเยอะแล้วก็ไปอีกงานนึงมีอยู่ประมาณ10คนนะแล้วเราก็จำฟีลลิ่งนี้ไงขอเสียงหน่อยเฮ้ hey, ไหมครับเป็นแอร์เงียบเงียบได้ยินเสียงแอร์เลยแอร์ยังดังกว่าแต่ละที่ก็จะมีเอกลักษณ์ในแต่ละที่ไปก็แล้วแต่ว่าที่ไหนจะเป็นแนวไหนจริงๆก็ประทับใจทุกที่นะที่ไปเล่นแล้วก็มีทั้งแบบมีแฟนเพลงมาถ่ายรูปมาเยอะๆเนี่ยมีความสุขมากเลยมาลุมอ่ะมันเหมือนเราเป็นจัสตินบีเบอร์ไงก็ไม่รู้ลองดูแล้วชีวิตมีความสุขมากต้องมาลุมแล้วก็มีคนแย่งชีวิตนึงอ่ะคุณคิดดูมีการ์ดมาคอยเนี่ยในการ์ดเนี่ยเขารอเลยเนี่ยเขารอพวกคุณลุมถึงอยู่เนี่ยแต่อย่างนี้ไม่มีนะพี่ในงานนี้น่าจะไม่มีเดี๋ยวช่วยลุมถึงพี่สิงโตใช่เขาก็มาลุมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกมีความสุขดีครั้งนึงในชีวิตเรามีการ์ดมาคอยอะไรเงี้ยภาพมันเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็มีคนนึงแล้วกำลังถ่ายอยู่ป้าเขาก็มาเขาก็แย่งถ่ายแต่ว่าสนุกดียังมีอีกเพลงหนึ่งที่ไม่พูดเนี่ยไม่ที่ฮิตติดชาร์ตอยู่ต่อเลยได้ไหม อยากฟังให้พี่เล่าหน่อยถึงเพลงนี้นิดนึงครับว่าแบบเพลงนี้แต่งขึ้นมาได้ยังไงแรงบันดาลใจมาจากอะไรเงี้ยครับเพลงมันถ้าพูดเรื่องเพลงก็ดีเหมือนกันคือเพลงมันมีวิธีหลายวิธีมากบางคนถามว่าเริ่มแต่งยังไงครับผมใช่ไหมพี่แต่งเมโลดี้ก่อนหรือพี่แต่งเนื้อร้องหรือพี่ทำอะไรก่อนอะไรเงี้ยจริงเพลงทุกเพลงในอัลบั้มมีวิธีแตกต่างกันไปหมดเลยบางเพลงก็อยู่ดีๆก็มีเนื้อร้องขึ้นมาแล้วก็ค่อยไปทำเมโลดี้ใช่บางเพลงก็มีเมโลดี้มาก่อนอะไรเงี้ยบางเพลงก็ฟังเพลงชาวบ้านเขาแล้วเอ๊ะน่าสนใจนะเนี่ยแล้วก็เดินผ่านไปก็มีเหมือนกันนะก็อย่างเพลงอยู่ต่อเลยได้ไหมก็เริ่มจากกีตาร์เล่นกีตาร์กับโปรดิวเซอร์พี่กิ๊กก็ร้องเมโลดี้กันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปแต่งกับพี่ตั้มโมโนโทนค่ะคือจริงๆการแต่งเพลงบางครั้งมันก็ใช้ฟีลลิ่งข้างในก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสถานการณ์จริงทั้งหมดก็ได้นะเพราะถ้าเป็นสถานการณ์จริงเพลงยิ่งรักยิ่งห่างนี่คงมีปัญหากับภรรยาไปเรียบร้อย ซึ่งมันจินตนาการได้ของพวกนี้คุณไม่ต้องโอ้โหนั่นที่ต้องอกหักทั้งปีทั้งชาติเพื่อแต่งเพลงก็ไม่ไหวนะก็เลยจินตนาการถึงชอบบรรยากาศหนังฝรั่งครับมันจะเป็นฉากคลาสสิกอะฉากที่เขาเห็นกันประจำอะฉากแบบว่าผู้ชายไปส่งผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็อยากจะขึ้นไปกินกาแฟกับเขาไม่รู้จะกินกาแฟหรือจะกินโกโก้อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็รอเขาชวนไม่ชวนอะไรอย่างเงี้ยก็โจทย์มีแค่นั้นโจทย์มีแค่นั้นก็คืออยากจะได้เพราะมันเห็นเป็นภาพบ่อยบางเพลงก็นึกจากภาพเห็นเป็นภาพบ่อยแล้วก็แต่งเนื้อออกมาก็มีหลายเพลงอัลบั้มต่อไปก็จะมีเงี้ยบางเพลงเรานึกเป็นภาพเลยนะเป็นภาพไม่ได้นึกเป็นเรื่องราวนึกเป็นภาพครับเราเป็นภาพเดี๋ยวรอฟังแล้วกันนะประมาณทักสิงหาน่าจะมีเพลงนี้เพลงใหม่ออกมาสิงหานะครับเห็นเป็นภาพว่ามีคือเรายืนอยู่ตรงหน้าบ้านเราอยู่เนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยมาหยุดอยู่หน้าบ้านเราทุกวันเลยมาหยุดน่าเบื่อน่ารำคาญมาหยุดอยู่หน้าบ้านเราแต่เขาไม่ได้มาหยุดรอเรานะ เขามาหยุดรอคนอื่น แต่หยุดเบื่อหรืออิจฉาถ้าหยุดรออยู่หน้าบ้านเราเนี่ยเห็นเป็นภาพว่าบ้านเราแล้วเขามาหยุดรออยู่หน้าบ้านเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขามีอะไรให้ช่วยไหมเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมหรือยังไงถ้าไม่รู้ไปไหนก็เข้ามานั่งที่บ้านก่อนก็ได้นะยังรอแต่ว่าถ้าเกิดมีคนเขาพาคุณไปคุณก็ไปแต่ว่าผมยังอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยมันก็สามารถลิงก์ถึงเรื่องของที่เราบอก
กับใครสักคนหนึ่งที่ว่าให้มองคนใกล้ตัวก็ได้ไม่ต้องไปมองคนอื่นค่ะอะไรเงี้ยก็นึกเป็นภาพอย่างนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปสัมผัสสถานการณ์จริงบ่อยๆก็ได้หรือก็ไม่ควรเลยก็ยิ่งดีจินตนาการบ้างโอเคนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจของพี่สิงโตนะครับเป็นเทคนิคส่วนตัวในการแต่งเพลงก็คือมองภาพหรือบางทีเราก็คิดว่าเอ้ยอยากจะสร้างเรื่องขึ้นมาจากภาพเลยก็ได้ใช่เป็นภาพสร้างเรื่องขึ้นมาจากภาพแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงที่ไพเราะแล้วก็ติดชาร์ตติดหูของทุกคนทั้งประเทศเลยจะบอกว่าพี่สิงโตเนี่ยแบบเหมือนคนที่จะคนจะดังอ่ะอะไรก็มาฉุดไม่อยู่นะครับแบบเพราะว่าหลังจากนั้นก็ดังมาตลอดเลยครับครับตอนนี้ยังดังอยู่ไหมดังอยู่ยังดังอยู่อ๋อไม่รู้ไม่ค่อยได้ไปเช็คเลยช่วงนี้ไม่ได้เช็คเรตติ้งเลยไม่ค่อยมีคนลุมถึงเลยช่วงนี้เดี๋ยวรอจบเนี่ยค่ะอ๋อแปลว่าความฝันของพี่สิงโตอีกหนึ่งอย่างคืออยากชอบคนลุมถึงหลายๆคนเนี่ยไม่ชอบคนมาวุ่นวายพี่สิงโตชอบคนมาวุ่นวายก็ดีดีแต่ตอนกินข้าวตอนนั่งอยู่บ้านก็ไม่ดีนะมันค่ะก็ต้องมีมุมของเราบ้างส่วนตัวค่ะแต่ว่าเห็นว่าพี่สิงโตเป็นคนสนุกสนานเฮฮาแบบนี้นะคะอยากรู้ว่าพี่สิงโตเนี่ยมีมุมที่แบบเขินอายบ้างไหมคะโอ้ยมันอายกันทุกคนอะเราเป็นคนที่กล้าแสดงออกแต่เด็กเลยไหมครับโอ้ยหนักเลยหนักเลยตอนเด็กๆเคยจริงๆไม่คิดด้วยซ้ำว่าเราจะร้องเพลงบนเวทีได้แต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้ตอนเด็กๆต้องมีอ่ะในห้องเรียนเราต้องมีสักคนนึงอ่ะมันร้องเพลงเก่งมากเลยมีไหมร้องเพลงเก่งแล้วก็อาจารย์จะบอกว่าปีชาปีชาออกมาร้องเพลงหน่อยครับจำชื่อเพื่อนไม่ได้แต่จำเพลงมันร้องไอ้หนุ่มตู้เพลงค่ะไอ้ปีชานี่จริงๆมันถ้าผมมองแล้วมันควรจะเป็นพี่เบิร์ดคนต่อไปอ่ะตอนเด็กๆอ่ะเรียกไปร้องมันก็ไม่อายมันก็ร้องได้ร้อง10รอบ20รอบมันก็ไม่อายอ่ะแต่ตอนเด็กๆเราเห็นกันเราอายแค่ออกไปอ่านหนังสือหน้าชั้นเรียนน่ะมือสั่นแล้วมันไม่สั่นมันเหมือนโลกมันหมุนอ่ะเคยเป็นมั้ยออกอ่านหนังสือเฮ้ยมันโลกมันโหนี่หนักกว่าสั่นอีกนะพี่เออโลกมันหมุนโลกมันหมุนคือไม่ค่อยกล้าทำอะไรอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งพ่อผมก็เป็นนักร้องใช่มั้ยเราก็ยิ่งรู้สึกเฮ้ยทำไมเราไม่มีลูกไม้อะไรที่หล่นใกล้ต้นให้พ่อได้ภูมิใจบ้างทำไมไม่ชอบร้องเพลงแล้วยิ่งไปเจอเด็กประกวดตอนเด็กๆมันจะมีรายการเด็กประกวดยุคผมนะไม่รู้สมัยนี้มีหรือเปล่าที่อีเด็กอายุ7ขวบแต่ใส่เต็มเหมือนเป็นเจนนิเฟอร์คิมอ่ะมือไม้มาเต็มหมดเออแล้วมันยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเฮ้ยครับนี่ขนาดมึง7ขวบแล้วเนี่ยแล้วเราไม่กล้าทำอ่ะครับผมตอนนั้นก็คิดว่าเราไม่น่าเป็นนักร้องได้ก็คืออายอ่ะถามว่าทุกวันนี้ยังอายไหมมีความสุขที่ได้ขึ้นไปร้องเพลงแต่ก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งอ่ะมันก็ต้องมีตื่นเต้นตลอดเวลากังวลอะไรเงี้ยแต่พอขึ้นไปร้องแล้วก็ไม่อายละเหมือนพี่เบิร์ดเคยบอกไว้ว่าการตื่นเต้นดีทำให้เรารู้สึกเลือดสูบฉีดแต่ก็ต้องควบคุมให้เป็นพี่ก็ควบคุมตอนนี้ควบคุมได้ไม่รู้ควบคุมได้หรือเปล่าก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีอ่ะก็รักษาไม่หายอาการแล้วก่อนจะขึ้นโชว์พี่สิงโตแบบนึกถึงอะไรอะคะแรงบันดาลใจหรือว่าแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองยังไงหรือแบบพึ่งไสยศาสตร์อะคะแบบไม่ได้พึ่งก่อนขึ้นก็นึกปิกกีตาร์อยู่ไหมครบหรือเปล่าซิปรูดหรือเปล่าซิปรูดหมวกอยู่นะหมวกโอเคหมวกเดี๋ยวตื่นเต้นมากขึ้นไปไม่มีหมวกจบเลยสำคัญกว่าปิกกีตาร์อีกนะเขาไล่ลงเดี๋ยวเฮ้ยลงมาได้แล้วสิงโตก็จะขึ้นอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ต้องระวังหมวกเป็นพิเศษอันนี้กังวลเป็นพิเศษมีเทคนิคอะไรไหมครับเผื่อว่าน้องๆเนี่ยเขาแบบอยากจะขึ้นเวทีเผื่อไม่ค่อยได้ขึ้นบ่อยๆเทคนิคที่ทำให้เขาแบบกล้าขึ้นมามั่นใจขึ้นมาบ้างไปขึ้นบ่อยๆไม่มีอะไรรัดเลยไม่มียาลากไม้ต้มให้ดื่มแล้วรู้สึกว่าหายตื่นเต้นไม่มีเลยค่ะไปขึ้นบ่อยๆถ้าไม่มีโอกาสขึ้นบ่อยๆก็ไปหาโอกาสขึ้นให้ได้บ่อยๆทำตัวเองให้ชินกับสถานการณ์นั้นๆสุดท้ายมันก็จะชินไปเองมันจะรู้ว่าอ๋อเราตื่นเต้นประมาณนี้เราจะควบคุมมันแบบไหนค่ะอะไรเงี้ยมันจะรู้ของมันเองเพราะถ้าเราเหมือนเราไปตื่นเต้นบ่อยๆอ่ะเราก็จะรู้ว่าอ๋อตื่นเต้นแบบนี้ควรจะระงับแบบไหนแต่มันไม่หายนะมันไม่มีทางโอ้วันนึงฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันเลิกตื่นเต้นไปนานแล้ว จอร์ดไม่มีครับจอร์ดมันยังตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาพี่แล้วย้อนกลับไปตอนนั้นที่พี่บอกว่าพี่ไม่กล้าพี่เป็นคนขี้อายแล้วเวทีแรกที่ไปขึ้นเนี่ยขึ้นไปได้ยังไงครับทำไมถึงแบบเฮ้ยอยู่ดีไปขึ้นเวทีเฉยเลยจำได้มีสาวยุพี่หญิงตัวเนี้ยนอกจากเก่งกาจแล้วนี่ยังมีผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจได้เสมอเลยนะอุ้ยก็จะ
รักเป็นพลังรักเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ก็จำแต่ตอนนั้นก็เป็นเวทีหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาเล่นกันแล้วก็มีสาวยุไปเลยร้องเพลงได้ขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปก็เล่นผิดถูกอะไรเงี้ยอันนั้นไม่นับดีกว่านับตรงที่จริงจังขึ้นมาหน่อยไปเล่นที่ผับอ่ะครับผมแล้วก็เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการไปขอเขาเล่นดนตรีเขาเรียกว่าออดิชั่นเนี่ยออกมาถ้าเกิดเราเข้าผับแล้วบอกว่าพี่ครับผมมาขอออดิชั่นเราจะมีภาษีเหมือนเรามีexperience ทางด้านงานของเราใช่ไหมเขาก็จะเชื่อมั่นได้ว่าอ๋อออดิชั่นมันก็รู้ศัพท์ในการสมัครดนตรีแต่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้เราหิ้วกีตาร์ไปเลยพี่ผมมาขอเล่นดนตรีครับนี่อยากร้องเพลงให้ฟังค่ะเขาก็บางร้านเขาก็รู้แล้วมึงมาป่วนแล้วไม่ใช่แล้วมึงมาจากไหนเนี่ยแต่ก็มีบางร้านเขาก็ให้โอกาสเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยน้องขึ้นเล่นมีร้านหนึ่งจำได้แถวบางบอนน้องขึ้นเล่นเลยเราก็เล่นมันไม่เหมือนจากที่เราเล่นที่บ้านเลยอ่ะเราเตรียมมา100มันเหลืออยู่ประมาณ 0.75 โอ้ควบภาพเลยพี่ทิ้งเล่นที่บ้านว่าเนียนๆแล้วอ่ะเนียนๆเลยอ่ะไปถึงเวที 0.75 เลยอ่ะน้อยมากอ่ะผิดจับคอร์ดเพี้ยนอะไรไปเหมือนคนดีดกีตาร์ไม่เป็นแล้วขึ้นไปแกล้งดีดอย่างนั้นเลยตอนแรกก็พร้อมแล้วแต่ด้วยความตื่นเต้นด้วยความแบบประมาทของเรามันจะลดลงมาอีกต้องซ้อมให้เกิน100ตอนนั้นนะแต่ว่าไม่ต้องหรอกผมว่าเอางี้แหละเอาไปลองไปเจอ 0.75 ดูเนี่ยแล้วมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเราจะไปยังไงต่อใช่ไหมแล้วลงมาแหละพี่พอลงมาเขาก็ใจดีเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนั่งดูก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวมีพี่คนต่อไปอ่ะเขามาเล่นลองนั่งดูเขาเล่นครับผมอันเนี้ยมันเป็นเส้นเหมือนเป็นทางแยกครับสองทางว่าเราจะกลับบ้านหรือคุณจะไปต่อคุณจะไปต่อใช่ไหมมันเป็นวิธีคิดวิธีคิดใช่วิธีคิดง่ายๆบวกนิดเดียวอ่ะมันเป็นเหมือนนิดเดียวมากๆคือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตอนนั้นผมบอกตัวเองว่าไม่ใช่วะไม่รอดแล้วเขาหมายถึงว่าเขาไล่เราแล้วให้แบบดูคนอื่นที่เก่งกว่าจบละเราไม่ใช่ละใส่เราต้องกลับไปฝึกบัลเล หรือเปล่า เราก็จะเลิก แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยครั้งแรกนะเนี่ยเรายังได้ตั้ง 0.75 เราก็ไม่ได้ล้มไปสักทีเดียวแถมพี่เขายังให้เรานั่งดูอีกไม่ไล่เราเหมือนหมูเหมือนหมากลับบ้านอย่างน้อยเราก็ได้ดูว่าเขาเล่นกันยังไงอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าอ๋อขึ้นเวทีกับเล่นที่บ้านมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราไปอีกทางค่ะน้องๆตรงนี้หรือว่าผู้ชมที่ผ่านดูหันกันถ่ายทอดสดอยู่ก็อาจจะคิดว่าจะเริ่มยังไงจะให้ขึ้นเวทียังไงอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วก็อาจจะเริ่มได้ง่ายเลยที่โรงเรียนไม่ก็เวทีในมหาวิทยาลัยก่อนค่ะไม่จำเป็นต้องเริ่มที่เวทีใหญ่เสมอไปค่ะใช่ครับถ้ามีเวทีอย่างโรงเรียนก็จะดีไม่ต้องไปตามผับทับอะไรลำบากนะครับผมก้าวผ่านความอายมาละกลายเป็นพี่สิงโตในยุคปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็เหมือนเป็นไอดอลของคนเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเขาถามพี่ว่าพี่ครับผมอยากหาสไตล์ของตัวเองอยากหาเอกลักษณ์ทางดนตรีทางการร้องเพลงของผมเนี่ยผมจะหายังไงดีครับพี่สิงโตเอกลักษณ์สไตล์มันจะมาพร้อมๆกับประสบการณ์สำหรับของผมนะมันจะมากับประสบการณ์อะตอนแรกพึ่งไว้เนี่ยเราไม่มีเอกลักษณ์อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าเราอยากเล่นกีตาร์เพราะพี่เสกค่ะเราอยากร้องเพลงเพราะพี่โบเรามาตามต้นแบบของเราครับต้นแบบของเราเราอยากร้องเพลงของน้าแอดเพลงทะเลใจอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นหาสไตล์เลยก็มันคงหาได้นะบางคนแต่สำหรับผมเองผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่มีสไตล์อะไรเพราะเราก็มาแค่ตรงนั้นฝึกเล่นฝึกร้องฝึกเล่นเพลงน้าแอดเราก็จะทำร้องเพลงน้าแอดให้ได้เหมือนที่สุดเท่าที่เราจะเหมือนได้ร้องเพลงโลโซให้เหมือนที่สุดเท่าที่เราจะเหมือนได้หลังจากนั้นเราก็จะประสบการณ์ของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะฟังเพลงหลายแบบหลายแนวหลายอย่างวิธีเล่นสะสมไปเรื่อยๆเลือกสิ่งที่ชอบที่สุดเลือกฟังเพลงที่ชอบที่สุดเลือกวิธีร้องแบบนี้เป็นสไตล์เราเลือกวิธีเล่นกีตาร์แบบนี้จากที่เคยเล่นในทุกอย่างก็เลือกแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ดีกว่าเลือกเจาะมันจะเจาะลึกไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็จะกรองออกมาเป็นเราค่ะ
ก็คืออาศัยประสบการณ์เท่านั้นแหละครับค่ะเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะเราอยากรู้มากเลยพี่สิงโตเนี่ยนอกจากบทบาทเป็นศิลปินนักร้องที่จับไมค์แล้วเนี่ยยังมีบทบาทของพิธีกรด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่อย่าทำเงินหล่นนะครับอย่าทำเงินหล่นนะฮะอย่าทำอะไรหล่นนะคะอย่าทำอะไรหล่นนะคะอย่าทำเงินหล่นนะครับรีบดูเขาจะไม่ต่อซีซั่นแล้วเนี่ยเคยดูกันใช่ไหมครับอาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายค่ะแรงๆก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกเหมือนโอกาสอย่างที่ผมบอกว่ามันก็คือโอกาสสมมติคือพิธีกรเนี่ยคุณแดงรู้จักคุณแดงใช่ไหมครับครับผมคุณแดงคือใครพี่แดงสุรางทำไมต้องบอลพูดเสียงเบาด้วยเขาต้องการพิธีกรที่ไม่เคยเป็นพิธีกรมาก่อนค่ะโจทย์ใช่เลยไม่เคยเป็นไงนี่เลยคุณแดงมาถูกทางแล้วครับพิธีกรที่ไม่เคยเป็นพิธีกรมาก่อนถูกต้องผมนี่แหละไม่เคยเป็นพิธีกรมาก่อนและเขาอยากได้เหมือนเวลาเราคุยเราอะไรเงี้ยเหมือนเราคุยกันสบายสบายไม่ได้เป็นพิธีกรจริงจังมากเพื่อให้บรรยากาศในรายการมันดูสบายสบายก็เลยเลือกเราสองอย่างถูกต้องพิธีกรที่ไม่เคยเป็นพิธีกรมาก่อนอยากได้ความเป็นตัวเราบวกกับโอกาสถ้าสมมติอยากได้พิธีกรเก่งๆเลยแล้วเราไปตะบี้ตะบันผมนี่แหละครับพิธีกรเก่งๆครับเอาผมอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วก็ผิดประเด็นแต่นี่คือโจทย์ถูกต้องแล้วก็ทุกอย่างมันโอเคโอกาสที่เราจะได้ไปศึกษางานอีกสายนึงก็เป็นเรื่องที่วิเศษมากๆเป็นโอกาสที่ดีมากๆก็เลยรับครับพอเป็นโอกาสที่ดีก็พอทำแล้วก็รู้สึกสนุกสนุกค่ะสนุกดีแล้วการเป็นพิธีกรกับการเป็นนักร้องมันต่างกันยังไงอะคะเพราะว่าพิธีกรเนี่ยมันต้องมีสคริปต์แต่นักร้องค่ะเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องของการร้องเพลงละเป็นเรื่องของถ้าให้มองก็น่าจะเป็นเรื่องของการเอนเตอร์เทนครับเหมือนเราเล่นคอนเสิร์ตร้องเพลงก็อันนึงเอนเตอร์เทนก็อันนึงค่ะวันนึงเราก็จะต้องเอนเตอร์เทนบรรยากาศทั้งหมดที่แฟนเพลงเรามีใช่ไหมฮะเราก็ต้องคุยกับแฟนเพลงอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของการเอนเตอร์เทนวิธีคล้ายๆกันเปลี่ยนจากเพลงเป็นเกมเห็นออกมั้ยก็วิธีพูดอะไรเหมือนกันก็พูดแบบเราเพราะคุณแดงเขาอยากได้แบบเราแล้วก็พูดแบบเราคอนเสิร์ตใช้เพลงเอนเตอร์เทนค่ะแต่ว่ารายการใช้เกมใช้เกมเอนเตอร์เทนก็จะคล้ายๆกัน รู้สึกยากกว่ามั้ยครับรู้สึกยากกว่ามั้ยเราก็ต้องศึกษาอย่างไม่มีใครสามารถทำได้เลยค่ะก็ต้องฝึกฝนทำกันบ้านใช่สมมติเราก็ต้องทำการบ้านก็มีไปเรียนกับครูเงาะค่ะใช่ก็มีไปเรียนไปทำการบ้านให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะเยอะได้ก่อนวันที่เราจะถ่ายครับอันนี้ก็ย้อนกลับไปเรื่องที่ว่าเราชอบไหมถ้าชอบเราจะรู้สึกสนุกที่จะเรียนรู้มันสนุกที่อยากจะหาข้อมูลมาสนุกที่อยากจะไปยืนอยู่ตรงนั้นและทำให้มันสนุกแปลว่าพิธีกรเนี่ยเราก็ชอบเราก็ชอบเป็นโอกาสที่ให้มาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ในแบบของเรานะก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลมาแล้วก็หาข้อมูลมาให้เยอะที่สุดศึกษาให้เยอะที่สุดในก่อนวันที่เราจะไปทำครับผมโอ้โหวันนี้ถ่ายทอดสดด้วยคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนเลยชอบแล้วก็พร้อมจะรับงานพิธีกรต่อไปด้วยหลังจากวันนี้งานพิธีกรเข้าจะไม่ได้ร้องเพลงแน่เลยครับเหลือไว้ร้องเพลงบ้างก็ดีครับแล้วพูดถึงความสำเร็จไปแล้วพูดถึงเป้าหมายไปแล้วซึ่งพี่สิงโตมองว่าความสำเร็จเนี่ยอยู่ทุกที่ทุกโอกาสนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคำถามเนี้ยอยากถามมากเลยถ้าวันหนึ่งพี่ไม่ได้ร้องเพลงแล้วพี่ไม่ได้เล่นกีตาร์เล่นดนตรีแล้วพี่คิดว่าพี่จะทำอะไรอยู่นะตอนนั้นครับถ้าตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วอ่ะคิดว่าอยู่ในโรงอ่ะอยู่ในโรงคือเพราะก็คงเล่นไปตลอดชีวิตอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่รู้จะหยุดเล่นทำไมมันก็สนุกดีใช่ไหมมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วก็คงเล่นไปจนไม่มีลมหายใจอ่ะเพราะว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่เรื่อยๆก็คิดว่าคงเล่นดนตรีไม่น่าจะได้ทำอย่างอื่นหรือไม่ก็อาจจะยึดอันนี้ไปตลอดชีวิตเลยใช่รักดนตรีที่สุดแล้วไม่เป็นพิธีกรเนี่ยพิธีกรด้วยที่ได้เจอแฟนเพลงที่ได้ทำอะไรใหคนดูมีความสุขใช่ครับผมโหแฟนคลับปลื้มแย่เลยนะคะไม่มันคือค่ะพูดไปมันก็จะเลี่ยนๆหน่อยนะ แต่ว่ามันคือเรื่องจริงคือเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตแล้วเราเห็นคนอื่นมีความสุขคือเราอยากให้คนอื่นมีความสุขเพราะเวลาเราเห็นคนอื่นมีความสุขเนี่ยหยิบน้ำขึ้นมาดูดคุยกันแฮปปี้ อะไรเงี้ย เรามีความสุขไงครับมันส่งกลับมา ผมไม่ได้ให้อย่างเดียวผมไม่ได้ประเสริฐอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ว่า
ผมเห็นทุกคนมีความสุขผมก็ดีใจแล้วไม่ใช่แต่พอทุกคนมีความสุขเนี่ยสมมติทุกคนดูฟังเพลงร้องเพลงตามมีความสุขอ่ะนั่นแหละมันส่งกลับมาหาผมผมจะเอาตรงนั้นกลับบ้านไหมครับผมนอกจากส่งมาหาพี่สิงโตแล้วยังส่งไปถึงการถ่ายทอดเพลงที่ออกมาได้ไพเราะจนถึงติดชาติดหูทุกคนทั่วประเทศขนาดนี้ครับผมค่ะซึ่งพี่สิงโตก็มีแฟนคลับเยอะแยะมากมายนะคะก็อยากจะรู้ว่าพี่สิงโตเนี่ยมีจุดเด่นอะไรหรือว่าข้อดีตรงไหนที่ทำให้เขาติดตามเราได้เหนียวแน่นขนาดนี้คะครับเหมือนให้ผมยอตัวเองใช่ไหมหน้าตาอันดับหนึ่งของผมเนี่ยนะฮะผมก็พูดเรื่องนี้เป็นประจำอยู่แล้วถนัดเลยใครจะไปรู้ไม่รู้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะไม่รู้มันตอบไม่ได้อะด้วยความเป็นตัวเราเหมือนแค่เราแสดงความเป็นตัวเราแล้วคนชอบแค่นั้นเองแค่นั้นเขาก็พอใจแล้วต้องคนตอบน่าจะเป็นน้องๆทุกคนที่อยู่ฝั่งโน้นไม่น่าใช่ผมอ่ะโอ้จุดเด่นของผมน่าจะเป็นคราวอันสวยงามเหมือนสิงโตแม้รูปร่างของผมอะไรเงี้ยซึ่งตาผมเนี่ยเวลาสบตาทุกคนตาผมเนี่ยเปล่งประกายแล้วก็น่าจะเป็นจุดเด่นของผมได้ไม่น่าใช่ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะถ้าเกิดว่าพี่อย่างโตครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องที่อยากจะเป็นนักดนตรีจริงๆอยากเป็นนักร้องจริงๆเดินมาหาพี่นะครับแล้วบอกว่าอยากสำเร็จแบบพี่เลยเนี่ยต้องมีอะไรบ้างเป็นข้อๆเลยพี่พอจะตอบได้ไหมครับก็ถ้าฟังมาทั้งหมดก็น่าจะรู้ครับว่ามันก็ตามสัญชาตญาณตัวเราได้เลยสัญชาตญาณชอบอะไรชอบอะไรสิ่งนั้นเต็มที่ก็ทำในสิ่งที่เราอยากทำถ้าถามว่าจะทำให้สำเร็จก็จะเล่าทั้งหมดแบบนี้อีกทีนึงไหวไหมไหวไหมจดกันแล้วเนาะจดกันแล้วสามารถดูย้อนหลังได้ไหมฮะดูย้อนหลังได้ได้ดูย้อนหลังเลยกลับไปดูย้อนหลังก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรยากมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ง่ายอยู่ที่ว่าเราชอบมันจริงๆหรือเปล่าเริ่มจากความชอบก่อนครับผมพรสวรรค์ก็มาจากความชอบใช่มั้ยพอเราชอบแล้วก็ไม่มีอะไรทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนสมมุติเราชอบแล้วบังเอิญมันเกิดอุปสรรคเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคครับเพราะว่าเราชอบค่ะแต่ถ้าเราไม่ชอบแล้วเจออุปสรรคเนี่ยโอ้โหทำไมมันแย่ขนาดนี้มันก็จะเลิกล้มเลิกไปก็คือชอบก่อนแค่ชอบเนี่ยมันจะมีพลังให้เราเดินต่อไปเรื่อยๆสู้กับมันไปเรื่อยๆก็ชอบแล้วก็เชื่อนี่เขามีสโลแกนมาเขาขอสโลแกนผมมาเส้นทางสู่ฝันชีวิตมีทํานองอ๋อนี่ไม่ใช่ของผมอันนี้ผมไม่ได้คิดหมายถึงเราขั้นแรกก่อนเลยเราต้องเชื่อเราต้องเชื่อชอบก่อนชอบแล้วก็เชื่อว่าเราทำได้เหมือนที่ผมเชื่อแล้วก็ไปซื้อเทป RS มาสลับใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรตอนเด็กๆเพิ่งมารู้ว่าอ๋อมันคือความเชื่อขั้นต่อไปอย่าหยุดเชื่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างทางเยอะแยะเลยเชื่อแล้วขั้นต่อไปก็คืออย่าหยุดเชื่อแค่นั้นเองแล้วก็ไปถึงนะชอบเชื่อแล้วก็อย่าหยุดเชื่อนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับความสำเร็จขั้นหนึ่งของพี่สิงโตใช่แล้วค่ะและสุดท้ายพูดถึงหัวข้อตะกี้นะครับเส้นทางสู่ฝันชีวิตมีทำนองจะเห็นว่าชีวิตของพี่สิงโตเนี่ยมีทำนองหลากหลายมากมายอย่างที่เราเกิดในช่วงต้นอยากจะถามพี่สิงโตให้พี่สิงโตตอบด้วยตัวเองว่าอย่างช่วงตอนเด็กๆช่วงที่กำลังค้นหาฝันก่อนที่จะมาโด่งดังอย่างทุกวันนี้นะครับพี่คิดว่าชีวิตช่วงนั้นเนี่ยทำนองของพี่อ่ะเป็นจังหวะอะไรช่วงนั้นนะครับครับผมเป็นจังหวะแบบคนเพิ่งหัดตีกองใหม่ๆเป๊ะๆเป๊ะไปมาไม่ลงจังหวะมั่งไม่อะไรมั่งแต่จังหวะนั่นแหละไอ้ที่มันเป๊ะไปเป๊ะมานั่นแหละมันทำให้เราตีตรงจังหวะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราไม่ตีเลยถ้าเราไม่ตีตอนนั้นแล้วมาตีตอนนี้มันก็จะมาเป๊ะตอนนี้โชคดีที่เราเป๋ตอนนั้นตอนนี้เราเลยไม่เป๋มันก็อยู่ที่ว่าเราเริ่มตอนไหนมันก็จะสร้างประสบการณ์ของเรามาเรื่อยๆพอเราเริ่มชำนาญมันก็จังหวะมันก็ไม่เป๋นะครับผมแล้วตอนนี้ที่ไม่เป๋แล้วอะค่ะเปรียบเสมือนเป็นจังหวะอะไรอะคะความสำเร็จของพี่สิงโตขั้นนี้ค่ะน่าจะช้าจุ๊บๆๆๆๆๆอารมณ์ดีมองโลกในแง่บวกช้าครับผมครับผมแล้วรวมๆล่ะพี่รวมๆตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนถึงทุกวันนี้แล้วรวมถึงกำลังจะเป็นอนาคตด้วยโหนี่คุณให้ผมแต่งเพลงเลยเนี่ยรวมอนาคตคิดว่าเป็นช้าๆเป็นช้าๆเหมือนกันค่อยๆไปสนุกได้เบาได้นะช้าๆรุราก็ช้าๆได้ครับผมจริงๆก็อนาคตก็คงจะช้าๆ
ค่อยๆไปมีความสุขในช่วงเวลาที่ตัวเองเป็นอยู่ตอนนี้เก็บเกี่ยวให้ได้เยอะที่สุดเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เป็นพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวจะมานั่งเสียดายว่าเอ๊ะทำไมเมื่อวานฉันไม่เอนจอยกับมันเอนจอยกับมันเนี่ยตั้งแต่ตอนเนี้ยอนาคตต่อไปเราสมมติเราได้ไปเป็นศิลปินหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้เอาเรื่องที่เราเจอวันเนี้ยไปเล่าได้ไปสนุกได้เราเจอมาเยอะแยะใช่ไหมเจอคนเพื่อนมาบอกเราว่าเสียงดังเล่นกีตาร์ทำไมเราก็จะเอาไปเล่าได้เพราะฉะนั้นมีความสุขกับมันสร้างจังหวะช้าๆให้กับตัวเองชอบแล้วก็มีความสุขนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่พี่สิงโตบอกไว้ก็สุดท้ายแล้วครับพี่อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆ นะครับรวมถึงผู้ชมที่กำลังชมถ่ายทอดสดอยู่นะครับที่เขากำลังตามหาฝันไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีหรือว่าอาชีพอะไรก็ตามอยากจะฝากอะไรถึงคนมีฝันทั้งหลายครับก็ฝากคนมีฝันทั้งหลายไปกดfollow IG ด้วยชื่อ IG ก็คือ S I N G T O สิงโต N U M C H O K นำโชคกดไลค์ด้วยนะคนมีฝันทั้งหลายนะเพราะว่าเรื่องความฝันของเราไปหมดแล้วไม่ต้องฝากก็แหละฝาก IG นี่แหละฝาก IG กดไลค์หน่อยไม่ค่อยมีใครไป follow เลยสำหรับเวลามันไม่มีทางหวนย้อนกลับมาได้แล้วถ้าเราอยากจะทำเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรานี่แหละแล้วก็ทำมันเลยทำให้สำเร็จถ้ามันผิดมันไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะลองใหม่ได้จนกว่าจะค้นพบตัวเองอะครับค่ะผมและเป็นข้อคิดดีๆนะครับจากพี่สิงโตนำโชคนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดทาง LINE AS Official นะครับก็ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับผมบแล้วก็สำหรับใครที่พลาดการรับชมนะครับสามารถชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของพวกเราครับ www.ais.co.th/campais นะครับเย็นวันนี้เลยก็สามารถชมได้แล้วนะครับรวมถึงทุกคนด้วยที่อยู่ณที่นี้นะครับหรือว่าถ้าอยากรู้ว่า Campais Icon ครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นใครก็สามารถติดตามในเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันครับค่ะแต่ว่าเพื่อนๆที่อยู่ที่ Campais ณตอนนี้นะคะก็ยังไม่ต้องรีบกลับบ้านไปไหนนะคะเพราะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการมาพูดคุยแบบนิดนึงกับพี่สิงโตแบบ Q&A เลยนี่คุยไปหมดแล้วนะเนี่ย เรามีอะไรต้องคุยกันอีกเหรอเราจะมารุมถึงการช่วงท้ายโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะจึงกับเฉียงเนี่ยแล้วก็พี่สิงโตด้วยนะคะก็ขอกล่าวลาเพื่อนๆที่อยู่ในการถ่ายทอดสดทางท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านใช่ค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งฮะเรายังไงกันต่อฮะยังไม่จบนะครับยังไม่จบแล้วอันนี้เป็นเพียงแค่การถ่ายทอดสดที่จบไปแล้วแต่ตอนนี้ถึงเวลาของพวกเราแล้วนะครับเพราะว่า